วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของคนที่ชอบสะสมของโบราณจนได้ไปเจอกับกล่องหนึ่งที่มีลักษณะแปลกคือตัวกล่องจะมีฝาปิดที่ไม่สามารถเปิดออกได้และยังไม่มีที่สำหรับไขกุญแจด้วยความอยากรู้เขาเลยพยายามหาวิธีเปิดจนทำให้พวกเขาต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่ากล่องเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเล็กเหตุการณ์ย้อนกลับไปในช่วงปี2554คุณเล็กเป็นคนที่ชื่นชอบของเก่ามากๆเขากับเพื่อนมักจะพากันเดินไปในสถานที่ที่มีของเก่าขายในช่วงเวลาที่พวกเขาว่างๆจนมีอยู่วันนึงคุณเล็กกับเพื่อนอีก3คนได้พากันไปเดินที่จตุจักรเพื่อหาของเก่าระหว่างที่เดินอยู่นั้นคุณเล็กก็ไปสะดุดตากับร้านนึงเป็นร้านขายกล่องเขาหยุดดูเพราะเห็นว่ามีกล่องใบหนึ่งดูสวยมากและก็ค่อนข้างแปลกตาลักษณะเป็นกล่องยาวๆคล้ายกับกล่องดินสอสีดำเงามีความมันๆของกล่องผิวกล่องจะมีมุกฝังอยู่และรอบๆก็จะเป็นลายไทยทั่วทั้งกล่องขนาดกว้างประมาณ10นิ้วยาวประมาณ15นิ้วได้ความแปลกของกล่องนี้คือด้านบนเหมือนมีฝาปิดแต่รอบๆกลับไม่มีที่ให้เปิดแม้แต่ที่เสียบกุญแจสำหรับเปิดกล่องก็ไม่มีคุณเล็กรู้สึกชอบกล่องใบนี้มากได้ถามลุงที่เป็นเจ้าของร้านว่ากล่องใบนี้ได้มาจากไหนตอนนั้นแกก็ตอบไปว่าจำไม่ได้แล้วเพราะซื้อเหมาต่อมาอีกทีแล้วก็ได้ใบนี้ติดมาด้วยคุณเล็กยื่นมือไปหยิบกล่องใบนั้นเขาเขย่ากล่องก็ได้ยินเสียงเหมือนมีของอยู่ด้านในเลยขอลุงเปิดดูแต่ลุงก็บอกว่าเปิดได้เลยถ้าทำได้เพราะลุงแกก็ลองเปิดหลายรอบแล้วก็หาที่เปิดไม่ได้คุณเล็กพยายามมองดูรอบๆก็ไม่มีที่เปิดจริงๆเขาใช้มืองัดก็งัดไม่ขึ้นเลยขอซื้อกล่องชิ้นนี้ต่อจากลุงมาตอนนั้นเขาได้มาในราคา700บาทเพราะเขาค่อนข้างชอบดีไซน์ของกล่องก่อนที่เขาจะเดินไปหาเพื่อนๆที่อยู่ข้างหน้าเพื่อนของเขาเห็นก็ถามว่าไปซื้อกล่องอะไรมาคุณเล็กก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันเห็นกล่องมันสวยดีเขาเดินคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆระหว่างนั้นก็เดินดูของชิ้นอื่นๆไปจนถึงช่วงเย็นพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านเวลาตอนนั้นประมาณ6โมงกว่าคุณเล็กจะมีตู้สำหรับเก็บของโบราณตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านเขาหยิบกล่องใบนั้นไปวางแล้วก็ยืนมองในใจก็คิดว่าทำไมกล่องใบนี้มันสวยจังแล้วก็พยายามนึกว่ามันจะเปิดยังไงดียืนคิดไปได้สักพักเขาก็ขึ้นไปอาบน้ำทำธุระส่วนตัวจนเสร็จก่อนที่เขาจะเข้านอนเขาได้เดินลงมาที่หน้าตู้แล้วจ้องมองไปที่หน้ากล่องใบนั้นอีกครั้งเขาชื่นชมความสวยงามของกล่องแล้วก็ยืนคิดว่าจะเปิดกล่องยังไงดีก่อนที่จะขึ้นไปนอนข้างบนห้องในบ้านของคุณเล็กอาศัยอยู่กัน3คนมีคุณเล็กแม่และพ่อของเขาพ่อของคุณเล็กจะกลับมาจากทำงานค่อนข้างดึกในคืนนั้นเวลาประมาณ5ทุ่มพ่อคุณเล็กกลับมาจากทำงานตอนนั้นทุกคนในบ้านนอนหลับกันหมดแล้วแกเดินเปิดประตูเข้ามาที่ห้องนั่งเล่นพอไฟสว่างขึ้นพ่อถึงกับตกใจสิ่งที่แกเห็นคือมีชายแก่ๆยืนอยู่หน้าตู้โชว์ของเก่าลักษณะเป็นผู้ชายแก่ๆมีหนวดมีเครายาวๆสีขาวแต่งตัวด้วยผ้าจงกระเบนสีเขียวเข้มเก่าๆเสื้อแขนยาวสีขาวในมือแกถือไม้เท้ายืนหลังค่อมๆและในตาของเขาก็เป็นสีแดงไม่มีตาขาวหรือตาดำให้เห็นชายแก่คนนั้นยืนจ้องหน้าพ่อแกตกใจมากถึงกับเสียหลักล้มลงไปกับพื้นแล้วร้องเสียงดังด้วยความเจ็บทั้งแม่และคุณเล็กได้ยินก็รีบลงมาดูตอนนั้นชายที่ยืนอยู่ตรงหน้าก็หายไปแล้วแม่ถามว่าพ่อเป็นอะไรพ่อก็บอกว่าแปลกมากเมื่อกี้เห็นเหมือนชายแก่ๆจ้องอยู่แต่แกน่าจะทำงานเหนื่อยเลยคิดไปเองแม่ก็บอกว่าให้พ่อไปพักผ่อนข้างบนดูลักษณะท่าทางแกจะเหนื่อยจริงๆในขณะที่คุณเล็กเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่พ่อเห็น
เพราะปกติที่บ้านหลังนี้ก็ไม่เคยมีอะไรแปลกๆแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปวันต่อมาคุณเล็กตื่นขึ้นมาล้างรถที่หน้าบ้านส่วนแม่ก็กำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวระหว่างที่แม่นั่งทำกับข้าวอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงบางอย่างมาจากหน้าบ้านคล้ายกับเสียงคนเดินแล้วก็ถือไม้เท้ากระทบที่พื้นดังขึ้นช้าๆเข้ามาใกล้แม่ขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นแกไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคงเป็นเสียงคุณเล็กที่มาเดินเล่นจนเสียงมาอยู่ข้างในห้องครัวที่แม่ทำกับข้าวอยู่ระหว่างที่แม่กำลังยุ่งเรื่องการเตรียมอาหารอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงคนแก่ๆพูดขึ้นเสียงดังนี่กินได้ไหมลักษณะเสียงแข็งมากแม่ถึงกับสะดุ้งแล้วก็หันกลับไปดูแต่ก็เจอแต่ความว่างเปล่าแม่รีบเดินมาที่หน้าบ้านแล้วถามคุณเล็กว่าเมื่อกี้ตะโกนถามแม่หรือเปล่าจะกินอะไรใช่ไหมคุณเล็กมองแม่สีหน้างงๆแล้วก็ตอบไปว่าไม่ได้พูดนะแม่ผมล้างรถอยู่ตั้งนานแล้วไม่ได้เข้าไปข้างในเลยแม่ก็สงสัยว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงใครก่อนที่จะเล่าเรื่องให้คุณเล็กฟังพอคุณเล็กได้ยินแบบนั้นก็รู้แล้วว่ามันเริ่มไม่ปกติตั้งแต่สิ่งที่พ่อเขาเห็นและสิ่งที่แม่ได้ยินสาเหตุน่าจะมาจากกล่องใบนั้นแน่ๆเขาคิดว่ายังไงก็ต้องเปิดกล่องออกให้ได้เขาโทรหาเพื่อนอีก3คนให้มาหาที่บ้านพร้อมมาหาวิธีเปิดกล่องกันพอเพื่อนคนอื่นๆมาถึงเวลานั้นก็ประมาณบ่าย3พวกเขาหยิบกล่องขึ้นมาดูพร้อมพยายามหาวิธีเปิดคุณเล็กบอกกับเพื่อนไปว่าทำยังไงก็ได้ให้กล่องเปิดออกโดยที่กล่องเป็นรอยน้อยที่สุดเพราะเขารู้สึกชอบดีไซน์ของกล่องมากๆทุกคนก็นั่งคิดกันไปนั่งคิดกันมาบางคนก็บอกว่าให้ใช้สิวแต่ก็กลัวว่ากล่องจะแตกหรือจะใช้เลื่อยกล่องก็น่าจะเป็นรอยเละแน่ๆต่างคนต่างก็คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีจนเวลาผ่านไปจนถึง6โมงเย็นคุณเล็กเลยบอกเพื่อนไปว่าเดี๋ยวคืนนี้นอนเป็นเพื่อนกันที่นี่แหละจะได้มาช่วยหาวิธีเปิดกล่องกันต่อเพื่อนคนอื่นๆก็ตกลงกันแม่ได้ทำกับข้าวให้ทุกคนกินระหว่างที่กินเสร็จก็อาบน้ำแล้วพากันขึ้นไปบนห้องของคุณเล็กพร้อมกับหยิบกล่องขึ้นมาตอนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มเลยเสนอขึ้นมาว่าเดี๋ยวไปเอามีดที่ครัวมาแล้วมาแซะที่ขอบทีละนิดน่าจะงัดกล่องออกมาได้พอได้มีดมาก็ทำการแซะรอบๆแต่ขอบกล่องค่อนข้างปิดสนิทมากๆทำให้ใบมีดเข้าไปแซะไม่ได้เลยต้องมานั่งคิดกันใหม่ในตอนนั้นเองเพื่อนอีกคนในกลุ่มก็พูดขึ้นมาว่ากูมีไอเดียดีๆพวกมึงรอแป๊บก่อนที่เขาจะเดินลงไปข้างล่างแล้วขึ้นมาพร้อมกับเหล็กแบนๆคล้ายกับไขควงแต่ลักษณะบางกว่าเป็นเหมือนอุปกรณ์สำหรับลอกแผ่นและค้อนมาหนึ่งด้ามแล้วบอกคนอื่นๆว่าเขาจะใช้เหล็กนี้งัดไปที่กล่องพร้อมค่อยๆใช้ค้อนตอกลงไปเพื่อนทุกคนก็โอเคคิดว่าวิธีนี้น่าจะใช้ได้คุณเล็กก็ได้เอากล่องมาตั้งบนเก้าอี้แล้วเพื่อนอีกคนก็พยายามหามุมสำหรับตอกก็เห็นว่ามีจุดหนึ่งที่กว้างกว่าจุดอื่นๆคิดว่าน่าจะเป็นด้านที่ฝาเปิดออกเขาเอาแท่งเหล็กไปตั้งไว้ตรงรอยต่อแล้วกำลังจะทุบในตอนนั้นเองอยู่ๆไฟหลอดนีออนในบ้านก็กระพริบ3ครั้งก่อนที่จะได้ยินเสียงเหมือนหลอดไฟช็อตแล้วไฟก็ดับลงทันทีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นช่างไฟก็ตะโกนถามคุณเล็กในความมืดไอ้เล็กคัตเอาอยู่ตรงไหนไฟน่าจะช็อตขยับนิดหน่อยไฟก็น่าจะติดเพื่อนคนอื่นๆก็ช่วยกันเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ไฟสว่างคนที่เป็นช่างไฟก็บอกว่าหาเก้าอี้ให้หน่อยจะปีนขึ้นไปดูที่หลอดไฟพอส่องดูก็เจอกับเก้าอี้ที่มีกล่องสีดำตั้งอยู่เขาหยิบกล่องออกมาวางไว้แล้วเข็นเก้าอี้ให้เพื่อนระหว่างที่เพื่อนกำลังเช็คไฟอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงคนแก่ดังขึ้นในห้องพวกมึงจะทำอะไรกันตอนนั้นทุกคนได้ยินเหมือนกันหมด
เพื่อนคนหนึ่งตกใจเลยพูดขึ้นมาว่าใครพูดวะไอ้เล็กมึงพูดเหรอคุณเล็กก็บอกว่าไม่ได้พูดตอนนั้นทุกคนต่างก็ขนลุกเพราะเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงคนแก่ๆไม่น่าใช่เพื่อนคนใดคนหนึ่งแน่ๆพวกเขารีบบอกให้เพื่อนซ่อมไฟให้เสร็จไม่ทันที่พวกเขาจะหายกลัวก็ได้ยินเสียงคนถีบประตูห้องเสียงดังราวกับจะพังประตูออกมาให้ได้ทุกคนมานั่งรวมกันที่กลางห้องเพื่อนที่ซ่อมไฟก็พยายามรีบซ่อมจนสุดท้ายไฟในห้องก็สว่างขึ้นแล้วเสียงถีบประตูก็เงียบไปทุกคนรีบหยิบกล่องแล้ววิ่งไปที่ห้องข้างล่างตอนนี้ไฟในบ้านห้องอื่นกลับติดอยู่ตามปกติไม่ได้มีไฟห้องไหนดับเพื่อนเลยบอกว่าเหตุการณ์มันเริ่มแปลกๆแล้วนะคุณเล็กก็บอกว่าใช่เพราะก่อนหน้านี้ทั้งพ่อและแม่ของเขาก็เจอเรื่องราวแปลกๆเหมือนกันแล้วก็คุยกันว่าจะเอายังไงต่อดีคุณเล็กเลยบอกว่าเดี๋ยวเอาแบบนี้เขาจะเอากล่องไปวางไว้บนห้องนอนแล้วพวกเราก็เข้านอนพร้อมกันทั้ง4คนเรื่องเปิดกล่องเอาไว้ที่หลังถ้าเจอผีหรือเจออะไรไม่ดีก็เจอด้วยกันนี่แหละพอขึ้นไปบนห้องคุณเล็กก็ตั้งกล่องไว้ที่โต๊ะบนหัวเตียงแล้วก็เริ่มเข้านอนกันทุกอย่างดูเหมือนจะไม่มีอะไรจนเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนอยู่ๆด้านนอกตรงบันไดทางขึ้นก็มีเสียงเหมือนคนเดินลักษณะเป็นคนถือไม้เท้าเดินมาทีละขั้นทีละขั้นคุณเล็กสะกิดเพื่อนที่อยู่ข้างๆเพื่อนคนอื่นๆก็พูดเบาๆว่าได้ยินแล้วได้ยินเหมือนกันเสียงเริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนมาหยุดที่หน้าห้องคุณเล็กแล้วเสียงก็หายไปคุณเล็กและเพื่อนๆคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงคนแก่ๆพูดขึ้นมึงมายุ่งอะไรกับของของกูมึงมายุ่งอะไรกับของของกูมึงมายุ่งอะไรกับของของกูพอสิ้นเสียงพูดก็มีเสียงถีบประตูดังขึ้นเสียงดังรอบนี้ดังมากจนเหมือนประตูจะพังออกทุกคนในห้องถึงกับช็อกตัวเกรงเพื่อนคนหนึ่งพยายามยื่นมือไปเปิดไฟที่หัวเตียงพอเปิดติดเสียงนั้นก็หายไปพวกเขารีบเปิดประตูออกมาแล้วก็เคาะไปที่ประตูห้องแม่ที่อยู่ข้างๆบอกให้แม่เปิดประตูให้หน่อยพอเข้าไปข้างในคุณเล็กก็พูดเสียงสั่นว่าแม่แม่ได้ยินเสียงถีบประตูไหมแม่ก็ทำสีหน้างงๆบอกว่าเสียงถีบประตูอะไรแม่นั่งดูข่าวอยู่ก็ไม่เห็นมีเสียงอะไรนะทุกคนมองหน้ากันเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วเพราะเสียงก็ดังขนาดนั้นทำไมแม่ถึงไม่ได้ยินเพื่อนคนหนึ่งเลยบอกมาว่าขอนอนในห้องด้วยนะครับแม่ก็มองหน้าทุกคนแปลกๆถามว่าไปเล่นอะไรกันมาคุณเล็กก็บอกว่าไม่ได้เล่นอะไรแม่เลยพูดว่านอนรวมในห้องนี้ก็ได้แต่อย่าเสียงดังกันล่ะทุกคนก็เข้านอนด้วยกันกับแม่จนเช้าแม่จะเป็นคนที่ชอบตักบาตรตอนเช้าเลยปลุกทุกคนให้มาทำบุญพร้อมกันเพราะเมื่อคืนเพิ่งเจอเรื่องไม่ดีมาระหว่างที่พระมาถึงทุกคนก็ทำการตักบาตรหลวงพ่อได้มองเข้าไปในบ้านและถามว่าที่บ้านมีอะไรกันเหรอโยมเห็นคนแต่งชุดไทยในบ้านทุกคนก็หันกลับไปมองแต่ก็ไม่เจออะไรแม่เลยตอบกลับไปว่าไม่มีนะหลวงพ่อพอแกได้ยินแบบนั้นแกก็พยักหน้าแล้วก็พูดว่าก่อนที่แกจะเดินออกไปทั้งคุณเล็กและเพื่อนก็คุยกันว่าน่าจะเป็นเพราะกล่องสีดำใบนั้นแน่ๆในวันนั้นคุณเล็กก็บอกให้เพื่อนๆรีบขึ้นรถเพื่อจะเอากล่องใบนี้ไปวัดหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีพอไปถึงก็เข้าไปหาหลวงตาที่เขานับถือคุณเล็กยื่นกล่องใบนี้ให้แล้วก็เริ่มเล่าเรื่องที่มาของกล่องว่าได้มายังไงแล้วตั้งแต่ได้กล่องมาก็เจอเรื่องอะไรมาบ้างหลวงตาฟังจบแกก็ยื่นมือเข้ามาแตะที่ตัวกล่องในตอนที่มือหลวงตาแตะไปที่กล่องหลวงตาก็สะดุ้งแล้วก็รีบดึงมือกลับไปทันทีสีหน้าหลวงตาเริ่มเปลี่ยนไปแกหันไปหาเด็กวัดที่อยู่ข้างๆแล้วบอกว่าให้เด็กวัดไปตามลุงคนหนึ่งชื่อว่าลุงปลื้มก่อนที่ลุงปลื้มจะเข้ามาแล้วหลวงตาก็ยื่นกล่องนี้ให้ดู
ลุงปลื้มค่อยๆมองไปรอบๆกล่องแล้วแกก็พูดว่ากล่องใบนี้สวยสวยมากกล่องนี้เรียกว่ากล่องซ่อนสลักเป็นกล่องที่คนสมัยก่อนเขาทำกันเพื่อซ่อนของไม่ให้คนอื่นเปิดได้ลุงตาเลยถามว่าพอจะเปิดได้ไหมลุงปลื้มก็บอกว่าตอนที่แกเด็กๆทวดแกเคยหยิบกล่องแบบนี้มาแล้วก็เปิดให้ดูเดี๋ยวแกจะขอลองเปิดดูก่อนลุงปลื้มหยิบกล่องใบนั้นขึ้นมาดูรอบๆเหมือนหาอะไรบางอย่างแล้วก็ไปเจอกับเดือยแหลมๆเล็กๆข้างๆกล่องแกใช้เล็บแกกดเข้าไปฝากล่องก็กระเด็นออกมาแบบง่ายๆภายในกล่องจะมีแท่งโลหะยาวๆมีอักขระเขียนอยู่รอบๆตรงกลางจะมีขี้ใต้อุดอยู่หลวงตาบอกว่าอันนี้เรียกว่าตะกุดเป็นตะกุดของคนมอในสมัยก่อนที่เวลามีบรรพบุรุษตายเขาจะเอาเท่ากระดูกมาทำเป็นตะกุดไว้หลวงตาได้แกะขี้ใต้ที่ตัวตะกุดออกมาปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ข้างในเป็นผงกระดูกจริงๆทุกคนที่อยู่ตรงนั้นถึงกับตกใจหลวงตาได้เอาเท่ากระดูกใส่กลับไปที่เดิมแล้วก็บอกคุณเล็กว่าขอบิณฑบาตกล่องใบนี้ซึ่งคุณเล็กก็ยินดีที่จะให้หลวงตาตอนนั้นก็หยิบตะกุดวางในจีวรแล้วก็กำไว้พร้อมกับท่องคาถาอะไรบางอย่างจากนั้นก็พรมน้ำมนต์ให้คุณเล็กและเพื่อนๆก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับบ้านตอนนี้ทุกคนก็เริ่มสบายใจคิดว่าทุกอย่างน่าจะจบแล้วคุณเล็กเลยบอกเพื่อนคนอื่นๆไปว่าเดี๋ยวคืนนี้ให้นอนที่บ้านเขาอีกคืนละกันไหนๆก็อยู่กันครบแล้วเพราะเมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้นอนเพื่อนก็ตอบตกลงเย็นวันนั้นคุณเล็กและเพื่อนๆนั่งคุยกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นทุกคนก็คุยกันไปเรื่อยถึงเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องตอนที่พวกเขาเด็กๆจนเวลาผ่านไปจนเกือบจะ4 ทุ่มพื้นที่บ้านคุณเล็กจะเป็นเขตชนบททำให้รอบๆนั้นจะค่อนข้างเงียบไม่ค่อยมีรถผ่านอยู่ๆหมาในบ้านก็หอนลากยาวมาจากท้ายหมู่บ้านจนมาถึงหน้าบ้านของคุณเล็กคุณเล็กเลยบอกว่าเราเข้านอนกันดีกว่าได้ยินเสียงหมาหอนแล้วก็ขนลุกคนอื่นๆก็เห็นด้วยในตอนที่เข้านอนปลายเตียงของคุณเล็กจะมีหน้าต่างบานใหญ่คุณเล็กจะชอบเปิดม่านทิ้งไว้เพื่อให้ตอนเช้ามีแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามาระหว่างที่ทุกคนนอนหลับประมาณเที่ยงคืนกว่าจากที่ทุกคนกำลังเคลิ้มๆจะหลับอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรหล่นลงพื้นใกล้หน้าต่างตอนนั้นทั้งคุณเล็กและเพื่อนของเขาก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกันทุกคนมองหน้ากันแล้วก็ค่อยๆหันไปมองที่หน้าต่างสิ่งที่เขาเห็นคือชายแก่ๆผมยาวๆมีเคราสีขาวนุ่งโจงกระเบนสีม่วงเสื้อแขนยาวสีขาวถือไม้เท้ายืนอยู่ที่หน้ากระจกชายคนนั้นทุบไม้เท้าเสียงดังแล้วชี้นิ้วไปที่หน้าคุณเล็กและเพื่อนๆเขาพูดว่าพวกมึงไปเอาของกูมาเดี๋ยวนี้พวกมึงไปเอาของกูมาเดี๋ยวนี้ทุกคนตกใจมากเพื่อนคุณเล็กถึงกับกรี๊ดแตกเสียงดังก่อนที่ทุกคนจะวิ่งมาข้างล่างอีกครั้งรอบนี้พวกเขาเจอหนักกว่ารอบก่อนๆตอนแรกก็คิดว่าเรื่องจะจบแล้วทำไมผีถึงยังตามมาหลอกหลอนเขาอีกแล้วตอนนั้นพ่อของเขาก็กลับมาจากเลิกงานพอดีคุณเล็กรีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพ่อก็บอกว่าให้ไปนั่งสงบสติอารมณ์ข้างล่างก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยไปเอากล่องกลับไปคืนเจ้าของพอเช้าวันถัดมาคุณเล็กกับเพื่อนๆก็รีบกลับไปที่วัดเดิมเขากำลังขึ้นไปหาหลวงตาแต่ยังไม่ทันจะเหยียบขั้นบันไดหลวงตาก็เดินออกมาแล้วก็พูดว่าวิญญาณตนนี้แรงมากหลวงตาเอาไม่อยู่เขาจะกลับไปที่ของเขาแล้วหลวงตาก็บอกให้คุณเล็กเอากล่องกลับไปเก็บที่เดิมคุณเล็กทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องหยิบกล่องกลับมาตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปคืนที่ไหนมีแค่ทางเดียวคือเอาไปคืนคนที่เขาซื้อต่อมาคุณเล็กขับรถไปที่สวนจตุจักรทันทีแต่โชคดีที่วันนั้นเขาได้เจอลุงคนที่มาขายของให้เขาพอดีเขาเลยยื่นกล่องให้ลุงแล้วบอกว่าผมเอามาคืนครับลุงลุงก็มองหน้าแล้วแกก็บอกว่าคืนของได้แต่ให้คืนเงินลุงคืนให้ไม่ได้นะคุณเล็กก็บอกว่าไม่ต้องคืนก็ได้ลุงแต่ผมขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมลุงคิดอยู่สักพักแกก็ตอบว่าได้คุณเล็กเลยหยิบโคมไฟเก่าๆมาแทนแล้วเขาก็กลับบ้านไป
ในคืนนั้นคุณเล็กก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆอีกแต่แม่เขามาเล่าให้ฟังตอนเช้าว่าเมื่อคืนฝันว่ามีคนแก่ๆถือไม้เท้ามายืนอยู่หน้าบ้านแล้วหันมาพูดกับแม่เสียงแข็งว่าถ้าเอามาคืนแล้วก็ถือว่าแล้วต่อกันกูจะไม่มายุ่งที่นี่อีกพวกมึงจำไว้ของของกูมึงอย่ายุ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นคนในบ้านก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆอีกเลยมีวันหนึ่งคุณเล็กได้กลับไปเดินดูของเก่าที่จตุจักรอีกครั้งเขาเลยเดินไปที่ร้านลุงเพื่อจะไปดูว่ากล่องกล่องนี้ขายไปแล้วหรือยังแต่พอไปถึงร้านก็เจอแต่หลานชายแกคุณเล็กเลยถามว่าลุงไปไหนหลานชายแกก็บอกว่าลุงตายไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแกเปิดแอร์นอนในรถแล้วอยู่ดีๆก็ตายในรถเลยคนมาเห็นอีกทีก็ตอนเช้าแล้วความแปลกก็คือหลานแกบอกว่าตอนที่แกตายแกนอนกอดกล่องสีดำใบนั้นอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมแกถึงกอดหลานแกเลยหยิบกล่องใบนั้นขึ้นมามันเป็นกล่องเดียวกับที่คุณเล็กเอามาคืนหลานลุงยังถามอีกว่าพี่ซื้อไหมเดี๋ยวผมลดราคาให้ก่อนที่คุณเล็กจะตอบกลับไปว่าไม่ชอบสะสมกล่องแล้วก็รีบเดินหนีออกมาทันทีหลังจากนั้นทุกครั้งที่คุณเล็กซื้อของเก่าเขาจะสืบประวัติดูทุกครั้งเพราะกลัวว่าจะเจอเรื่องราวหลอนๆตามมาอีกและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเล็กได้เล่าให้ฟังเหตุการณ์ของกลุ่มนักดนตรีที่ได้งานประจำในต่างจังหวัดทำให้พวกเขาต้องหาบ้านเช่าอยู่ใกล้ๆโดยไม่รู้มาก่อนเลยว่าบ้านหลังนั้นมีประวัติอะไรบ้างทำให้พวกเขาต้องเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนต้องย้ายบ้านใหม่แต่บ้านหลังใหม่ที่เขาย้ายกลับมีวิญญาณอีกตัวสิงอยู่กับเรื่องที่มีชื่อว่าหนีเสือปะจระเข้เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเหลิมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อนคุณเหลิมมีอาชีพเป็นนักดนตรีเขามีวงประจำที่เล่นกับเพื่อนทั้งหมด15คนพอเล่นดนตรีได้สักพักวงของเขาก็เริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็มีร้านเหล้าชื่อดังร้านหนึ่งในชลบุรีได้ว่าจ้างพวกเขาให้มาเป็นนักร้องประจำในร้านนั้นทำให้เขาและเพื่อนๆต้องไปหาที่พักอยู่ใกล้ๆด้วยความที่จำนวนคนในวงมีค่อนข้างเยอะเลยคุยกันว่าต้องแยกกันไปหาบ้านเช่าซึ่งก็เป็นการเลือกจับคู่กันเองว่าใครจะเช่าบ้านอยู่กับใครคุณเหลิมได้จับคู่กับแจ็คที่เป็นนักร้องนำผู้ชายและติ๊กที่เป็นนักร้องนำผู้หญิงซึ่งทั้งสองคนนี้จะเป็นแฟนกันส่วนคุณเหลิมจะมีแฟนสาวที่มาอยู่ด้วยหนึ่งคนและก็มีหมาของเขาอีกตัววันนั้นทุกคนนัดกันไปดูบ้านที่คุยกันไว้ก็ตกลงว่าจะวางมัดจำไว้เรียบร้อยทั้งคุณเหลิมและติ๊กต่างช่วยกันทำความสะอาดบ้านแล้วขนของเข้ามาข้างในลักษณะบ้านจะเป็นบ้านชั้นเดียวด้านหน้าจะมีพื้นที่สำหรับลานจอดรถถัดจากลานจอดรถก็จะเป็นประตูเข้าบ้านด้านในจะเป็นโถงใหญ่ๆเดินตรงไปขวามือก็จะเป็นห้องของติ๊กถัดไปก็จะเป็นห้องของคุณเหลิมและด้านหลังก็จะมีประตูเปิดเข้าไปก็จะเจอกับห้องครัวลักษณะห้องครัวจะเป็นห้องครัวปิดไม่มีหน้าต่างมีเพียงประตูและช่องดูดควันเท่านั้นและประตูก็จะเป็นประตูที่เปิดเข้าไปข้างในคุณเหลิมกับแฟนเริ่มทำความสะอาดในห้องของติ๊กตามด้วยห้องของตัวเองแล้วก็เข้าไปกวาดถูในห้องครัวระหว่างที่ทำความสะอาดอยู่นั้นจู่ๆประตูที่เปิดทิ้งไว้ก็ปิดลงเสียงดังคุณเหลิมกับแฟนมองหน้ากันตอนนี้เขาทั้งสองเริ่มรู้สึกกลัวเพราะตอนนั้นไม่มีลมพัดมาสักนิดหรือถ้ามีลมก็เป็นไปไม่ได้ที่ประตูจะปิดเพราะประตูถูกเปิดเข้าไปด้านในและด้านในก็ไม่มีหน้าต่างหรืออะไรให้ลมพัดเข้ามาได้เขากับแฟนได้แต่เก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจจนเริ่มเข้าอยู่ในบ้านได้4เดือนก็เริ่มเจอเรื่องราวหลอนๆในบ้านคนที่เจอคนแรกเป็นแจ็คเขาเล่าว่าช่วงเย็นประมาณ6โมงกว่าพระอาทิตย์เริ่มตกยังพอมีแสงส้มๆจากด้านนอกส่องเข้ามาข้างในบ้านแจ็คเขาจะเป็นคนชอบออกกำลังกายพอกลับมาถึง
เขาก็จะนอนพักอยู่ที่โซฟาระหว่างที่แจ็คกำลังเคลิ้มจะหลับเขารู้สึกว่ามีมือใครบางคนมาลูบที่ไหล่ของเขามือนั้นค่อยๆลูบช้าๆจากนั้นก็ค่อยๆลูบลงไปที่แขนแล้วก็ลงไปที่เอวจนมาหยุดอยู่ที่เป้าของเขามือยังคงอยู่ตรงจุดๆนั้นไปมาจนแจ็คเริ่มรู้สึกตัวและเขาก็ลืมตาขึ้นแจ็คถึงกับช็อกกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเขาเล่าว่าเห็นลักษณะเป็นจุดเหมือนกับจุดปลายปากกาเยอะๆรวมตัวกันจนเป็นรูปร่างของคนกำลังคล่อมเขาอยู่บนโซฟาและมือของเงาเงานั้นกำลังคลำไปที่เป้าของเขาสายตาของเงาเงานั้นกับสายตาของแจ็คประสานกันเขาตกใจมากรีบวิ่งออกมาจากโซฟาแล้วตรงไปหาคุณเหลิมที่อยู่ในห้องพอหลังจากเหตุการณ์นั้นทุกคนก็มานั่งคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจะเอายังไงต่อดีเพราะถ้าออกเลยก็จะเสียค่ามัดจำบ้านไปฟรีๆแต่ถ้าอยู่ก็อยู่อีกแค่ไม่กี่เดือนก็จะครบสัญญาแล้วในตอนนั้นสัญญาที่ทำไว้คือ6เดือนคุณเหลิมเลยบอกกับแจ็คว่าให้ทนอยู่ไปก่อนถ้าเจอผีก็ให้สวดมนต์เอาแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณแจ็คก็เจอเหตุการณ์คล้ายกับที่เขาเจออีกถึง4ครั้งจนถึงวันที่ครบสัญญา6เดือนพวกเขาก็ได้นัดเจอกับเจ้าของบ้านพร้อมกับทำเรื่องยกเลิกสัญญาแล้วคืนเงินมัดจำกันคุณเหลิมเลยถามเจ้าของบ้านไปว่าบ้านหลังนี้มีอะไรแปลกๆหรือเปล่าตอนแรกเหมือนเจ้าของบ้านจะไม่ยอมบอกคุณเหลิมกับแจ็คเลยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาได้เจอมาให้ฟังแล้วพูดไปว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครถ้าเขายอมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านให้ฟังเจ้าของบ้านเลยบอกว่าก่อนหน้านี้เจ้าของบ้านจริงๆคือเจ๊คนหนึ่งที่เป็นเจ้าของบาร์ชื่อดังในพัทยาในทุกๆวันแกจะชอบเรียกผู้ชายเข้ามาในบ้านแล้วก็มามีอะไรกันเป็นแบบนี้มาตลอดจนแกเสียชีวิตซึ่งก่อนแกจะเสียแกไม่มีญาติพี่น้องอยู่ในไทยเลยสักคนสามีแกกับลูกแกก็อยู่ที่ต่างประเทศเลยไม่มีใครมาดูแลมรดกต่อแกเลยยกบ้านหลังนี้ให้กับเขาซึ่งเขาก็เป็นลูกน้องที่แกสนิทคนหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนมาเช่าบ้านแต่ก็ไม่เคยเจอเรื่องราวแปลกๆอาจจะเป็นเพราะว่าแจ็คหน้าตาดีแกก็เลยเข้ามาหาหลังจากที่ทำเรื่องคืนเงินมาจำเสร็จคุณเหลิมกับแจ็คก็คุยกันว่าเดี๋ยวไปหาบ้านหลังอื่นที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ดูพอทั้งสองหาไปเรื่อยๆก็ได้ไปเจอกับทาวน์เฮาส์หลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ลักษณะเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นชั้นบนจะมีห้องนอนอยู่2ห้องและชั้นล่างจะเป็นโถงโล่งๆสำหรับทำเป็นห้องนั่งเล่นคุณเหลิมก็ตกลงกับเพื่อนว่าจะเอาบ้านหลังนี้แล้วก็ได้นัดกับเจ้าของบ้านเพื่อทำสัญญาอีกครั้งซึ่งเจ้าของบ้านจะมีอาชีพทำร้านซักรีดอยู่ด้านหน้าซอยสัญญาเช่าที่พวกเขาทำก็คือ6เดือนเหมือนเดิมทางเจ้าของบ้านได้ยื่นกุญแจเข้าบ้านมาให้2ดอกก่อนที่ทุกคนจะเดินเข้าไปในบ้านตอนนั้นก็เห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งอายุน่าจะประมาณ 18-19 กำลังทำความสะอาดบ้านอยู่เขาบอกว่าเขาเป็นลูกเจ้าของบ้านแม่เขาให้มาดูแลที่นี่ก่อนที่เขาจะยิ้มให้กับทุกคนพร้อมกับบอกว่าใกล้เสร็จแล้วครับอีกนิดหน่อยพอทำความสะอาดเสร็จเขาก็เอากุญแจคู่หนึ่งขึ้นมาโชว์แล้วพูดไปว่ากุญแจบ้านอันนี้เป็นของผมส่วนของพี่ที่อยู่ในมือก็ใช้ได้เลยแล้วเขาก็เดินออกจากบ้านไปทั้งคุณเหลิมและแจ็คจะพักอยู่ที่ชั้น2ของบ้านเหตุการณ์ในบ้านก็ดูเหมือนจะเป็นปกติจนเข้าเดือนที่5ในคืนนั้นคุณเหลิมกำลังเอาเชือกมาขึงราวสำหรับตากผ้าข้างในบ้านซึ่งชั้น2ด้านหน้าทางเข้าจะมีพื้นที่โล่งๆอยู่ตอนนั้นคุณเหลิมก็เผลอทำเชือกหลุดมือเชือกหล่นไปอยู่ตรงบันไดที่ชั้น1ข้างล่างค่อนข้างมืดถ้าจะเดินไปเปิดไฟต้องเดินไปถึงหน้าบ้านเขาเลยคิดว่าแค่ลงไปเดี๋ยวก็คงเจอเชือกเองเพราะขี้เกียจเดินไปเปิดปิดไฟพอเขาลงไปถึงชั้นล่างข้างหน้าก็เจอกับประตูบานพับบานหนึ่งเขาค่อยๆเปิดประตูออกแล้วยื่นแขนพยายามคลำหาเชือกเส้นที่หล่นระหว่างที่พยายามคลำหาอยู่ในความมืดอยู่ๆประตูบานพับก็เปิดออกแล้วชนมาที่แขนของเขา
ขาเลยผลักเพื่อปิดประตูลงไปคืนแล้วก็พยายามคลำเพื่อหาเชือกต่อแต่แล้วประตูบานพับก็เปิดขึ้นมาชนแขนเขาอีกรอบเขายังไม่ได้คิดถึงเรื่องผีหรือว่าเรื่องวิญญาณแล้วก็พยายามคลำหาเชือกต่อจนเจอจากนั้นก็เดินขึ้นบันไดแล้วก็ไปผูกเชือกทำราวตากผ้าจนเสร็จคุณเหลิมได้เข้าไปนอนในห้องเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงอยู่ๆก็มีเสียงคนมาเคาะประตูดังขึ้นพร้อมกับเสียงตะโกนเรียกเป็นเสียงของติ๊กเขาบอกให้คุณเหลิมช่วยเปิดประตูให้หน่อยคุณเหลิมรีบเดินเข้าไปเปิดประตูซึ่งแฟนของคุณเหลิมก็ยังอยู่ข้างในด้วยกันพอมองไปที่หน้าของติ๊กลักษณะติ๊กตอนนี้หน้าเธอซีดมากตัวและมือของเธอต่างก็สั่นไปหมดเธอพูดเสียงสั่นว่าผีผีเจอผีคุณเหลิมและแฟนพยายามปลอบให้ติ๊กใจเย็นลงพอเธอเริ่มตั้งสติได้เธอก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ที่เธอนอนอยู่ระหว่างที่เธอใกล้จะหลับก็มีเหมือนมือใครบางคนกำลังลูบมาที่ตัวของเธอลูบตั้งแต่ต้นขาจนไปถึงหน้าอกเธอคิดว่าเป็นแจ็คก็เลยเล่นด้วยแต่ระหว่างที่กำลังเคลิ้มอยู่ไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงกรนอยู่ข้างๆเธอหันไปมองตามเสียงปรากฏว่าเห็นเป็นแจ็คนอนหลับอยู่คุณติ๊กตกใจมากถ้าแจ็คนอนอยู่ตรงนี้แล้วใครที่กำลังลูบตัวเธอพยายามคิดไปต่างๆนานาตอนแรกก็กลัวว่าจะเป็นพวกโรคจิตที่ชอบแอบเข้ามาในบ้านแล้วก็ข่มขืนแต่เธอเคยดูข่าวพวกนี้บ่อยถ้าเธอขัดขืนไปมันก็จะทำร้ายเธอได้ทำให้เธอต้องพยายามเล่นด้วยเธอค่อยๆลูบเขาไปที่ปลายขาก็พยายามสะกิดแจ็คที่นอนอยู่ข้างๆแต่สะกิดอยู่นานแจ็คก็ไม่ยอมตื่นติ๊กค่อยๆลูบขึ้นมาเรื่อยๆจากเอวขึ้นไปถึงหัวไหล่จากหัวไหล่ก็ค่อยๆขึ้นไปที่คอจนเริ่มลูบไปที่หัวตอนนั้นเธอก็รู้สึกแปลกๆลักษณะหัวชายคนนี้ดูนิ่มๆเละๆ เธอลูบไปลูบมาที่หัวฝั่งหนึ่งเหมือนบุบลงไปแล้วก็มีอะไรนิ่มๆอีกฝั่งหนึ่งก็มีผมเป็นหย่อมๆเธอรู้แล้วว่าที่เธอเจอไม่ใช่คนแน่ๆเธอกรีดร้องเสียงดังแล้ววิ่งออกมาจากประตูเพื่อที่มาเคาะประตูของคุณเหลิมตอนนี้เธอตกใจมากทำอะไรไม่ถูกไม่กล้าเข้าไปปลุกแจ็คเลยขอนอนในห้องคุณเหลิมพร้อมกับแฟนของเขาจนถึงเช้าพอเช้ามาก็เล่าเรื่องที่เจอให้แจ็คฟังแจ็คก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมื่อคืนหลับลึกมากพอเวลาผ่านไปมีวันหนึ่งคุณเหลิมเอาผ้าไปซักที่หน้าซอยพอดีเขาเดินกลับไปเอาผ้าหลังจากที่ผ้าเสร็จแล้วก็เจอป้าเจ้าของบ้านนั่งอยู่แล้วแกก็บอกว่าผ้าเสร็จแล้วป้าใส่ถุงไว้ให้ระหว่างที่เขากำลังจะเดินกลับเขาสังเกตเห็นรูปนึงแขวนอยู่บนผนังในบ้านของป้าลักษณะเป็นรูปขาวดำคนในรูปคือชายวัยรุ่นที่เขาเห็นตอนเข้ามาในบ้านคุณเหลิมเลยถามว่านี่ลูกชายป้าใช่ไหมครับป้าก็บอกว่าใช่มันเสียไปเมื่อ8เดือนก่อนคุณเหลิมถึงกับตกใจเพราะตอนที่เขาเข้ามาเด็กผู้ชายคนนี้ก็ยังมาทำความสะอาดบ้านให้เขาอยู่คิดว่าพวกเขาน่าจะโดนผีหลอกตั้งแต่เข้าบ้านมาวันแรกในคืนนั้นด้วยความที่ทุกคนเริ่มกลัวเลยชวนเพื่อนนักร้องคนอื่นๆมานั่งดื่มกันในบ้านซึ่งก่อนหน้าที่จะชวนพวกเขาเข้ามาได้เล่าเหตุการณ์ที่เจอในบ้านหลังนี้ให้พวกเขาฟังแล้วแต่ก็มีหลายคนที่ไม่เชื่อในคืนนั้นทุกคนก็นั่งดื่มกันไปเล่นไพ่กันไปแล้วก็คุยกันไปสนุกสนานเล่นไปได้สักพักก็มีน้องนักร้องคนหนึ่งที่อยู่ในวงได้ไพ่เหมือนกัน5ใบซึ่งเป็นไปได้ยากมากที่จะได้ตองในการเล่นแต่ละครั้งแต่ทุกคนก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าน่าจะฟลุ๊กแล้วไม่นานน้องคนเดิมก็ได้ตองอีกครั้งแต่แทนที่เขาจะดีใจหน้าเขากลับดูซีดๆแปลกๆจนรอบที่3เขาก็ได้ตองอีกเขาถึงกับโยนไพ่ทิ้งแล้วพูดว่าพี่ผมเลิกเล่นแล้วผมขอกลับบ้านทุกคนก็งงว่าทำไมเขาเลยบอกว่าก่อนที่เขาจะเล่นไพ่เขาพูดกับบ้านหลังนี้ไว้ว่าถ้าผีมีจริงก็ทำให้เขาได้ตองและเขาจะเชื่อแล้วเขาก็ได้ตองถึง3ตาติดกันเขาบอกว่าเขาจะขอกลับบ้านตอนนี้เขาเริ่มกลัวมากเขาเชื่อแล้วว่าผีในบ้านนี้มันต้องมีจริงแน่ๆแต่ทุกคนก็บอกว่ากลับไม่ได้ให้นอนเป็นเพื่อนกันก่อนจนถึงเช้าเพราะทุกคนในบ้านก็กลัวเหมือนกันหมด
แล้วคืนนั้นก็ผ่านไปช่วงนั้นเป็นช่วงปลายเดือนที่6พอดีพวกเขาก็ได้ทำเรื่องย้ายออกระหว่างนั้นก็ได้ถามป้าเจ้าของบ้านว่าลูกชายแกตายยังไงตอนนั้นแกก็ทำหน้าสงสัยแต่แกก็เล่าให้ฟังว่าลูกชายแกเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำตอนนั้นหัวเละไปหนึ่งข้างและก็เสียชีวิตคาที่ในที่เกิดเหตุทุกคนถึงกับขนลุกไปตามๆกันเพราะลักษณะการตายคล้ายกับสิ่งที่ติ๊กเจอและหลังจากนั้นคุณเลิมก็บอกคุณแจ็คไปว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราแยกกันหาบ้านเช่าคนละหลังดีกว่าพออยู่ด้วยกันสองคนทีไรก็เจอผีทุกครั้งคิดว่าแยกกันน่าจะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นคุณเหลิมก็ไม่เคยพบเจอกับวิญญาณที่บ้านเช่าอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเหลิมได้เจอของโบราณหลายชิ้นนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วชิ้นก็ยังซ่อนเรื่องราวลี้ลับไว้ข้างในเหมือนกับเรื่องราวในบ้านหลังนี้ที่พ่อของเขาจะมีนิสัยชอบสะสมของเก่าเขาได้ซื้อกระจกโบราณบานใหญ่มาบานหนึ่งจากสุพรรณบุรีแต่กลับได้บางสิ่งบางอย่างติดมาด้วยและสิ่งนี้เองก็เกือบจะเอาชีวิตลูกชายของเขาไปกับเรื่องที่มีชื่อว่าอาถรรพ์กระจกโบราณเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเปิ้ลเป็นประสบการณ์ตรงที่คุณเปิ้ลได้เจอในช่วงที่เธอได้ไปเรียนทำขนมด้วยความที่บ้านของเธออยู่ไกลกับโรงเรียนสอนทำขนมมากเธอเลยไปอาศัยบ้านเพื่อนของเธออยู่ชั่วคราวระหว่างที่เรียนทำขนมลักษณะบ้านเพื่อนของเธอจะเป็นบ้าน3ชั้นในบ้านจะอาศัยอยู่ทั้งหมด4คนมีเพื่อนของคุณเปิ้ลกับแฟนและมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อกิ๊กกับลูกชายอีกคนชื่อแก๊ปทั้งสองชอบเรียกคุณเปิ้ลว่าอาเปิ้ลในตัวบ้านชั้นล่างสุดจะถูกทำเป็นร้านประดับยนต์ชั้นสองจะเป็นห้องนอนเพื่อนของคุณเปิ้ลกับแฟนของเขาและห้องข้างๆจะเป็นห้องนอนของกิ๊กและคุณเปิ้ลนอนอยู่ด้วยกันด้านบนชั้นสามจะเป็นห้องนอนของแก๊ปข้างๆห้องของแก๊ปจะเป็นห้องนอนของแม่บ้านที่อยู่ติดกันซึ่งปัจจุบันไม่มีแม่บ้านอยู่แล้วคุณเปิ้ลจะค่อนข้างสนิทกับแก๊ปมากแก๊ปเขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายเขาชอบมาคุยเล่นกับคุณเปิ้ลบ่อยๆบางครั้งก็ชอบมาแซวว่าถ้าวันไหนคุณเปิ้ลต้องรีบตื่นเช้าไปเรียนก็บอกให้เขามาปลุกได้เพราะเขาไม่ได้นอนแต่ก็พูดไปในเชิงขำๆไม่ได้จริงจังอะไรมากในทุกๆวันที่คุณเปิ้ลมานอนที่นี่เธอจะรู้สึกถึงความแปลกบางอย่างที่ชั้น3ของบ้านมักจะมีเสียงคนเดินไปเดินมาบางครั้งก็ได้ยินเสียงแก๊ปกำลังพูดคุยกับใครบางคนอยู่ทั้งที่ด้านบนมีแค่แก๊ปอยู่คนเดียวพอเจอหน้าก็เลยถามเขาตรงๆแก๊ปถามจริงๆแก๊ปคุยกับใครอาได้ยินทุกคืนเลยแก๊ปมองหน้าคุณเปิ้ลแล้วบอกว่าอาได้ยินเหรอผมพูดเล่นคนเดียวไม่มีอะไรดูลักษณะเหมือนเขาพยายามพูดกบเกลื่อนแต่คุณเปิ้ลก็บอกว่าอาได้ยินจริงๆนะตอนนั้นแก๊ปก็ได้แต่เงียบไม่ได้พูดอะไรต่อในช่วงเย็นของวันนั้นกิ๊กคนที่เป็นน้องสาวของแก๊ปเขาเดินมาพูดกับคุณเปิ้ลว่าอาเปิ้ลอาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างไหมหนูได้ยินเสียงคนเดินข้างบนบ้านเกือบทุกคืนเลยแต่กิ๊กไม่กล้าพูดอะไรเพราะกิ๊กกลัวแล้วบางวันคนงานก็ชอบมาเล่าให้ฟังในตอนที่เขากำลังตัดกระจกรถยนต์อยู่ช่วงที่เขาเผลอหลับอยู่ๆก็มีคนดึงเขาลงมาจากเก้าอี้ซึ่งพอมองไปรอบๆก็ไม่มีใครอยู่เป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งแล้วแม่บ้านที่นี่ก็ไม่รู้เป็นอะไรไม่มีใครอยู่ได้นานสักคนเข้ามาแล้วก็ออกกันไปหลายคนแล้วจนตอนนี้ก็ยังหาแม่บ้านคนใหม่ไม่ได้ในตอนนั้นเองแม่ของกิ๊กก็เดินมาหาแล้วพูดกับกิ๊กว่าอย่าไปเล่าอะไรน่ากลัวน่ากลัวให้อัปเปิ้ลฟังนะ
แอปเปิลเขาเป็นคนมีเซนส์จะสัมผัสอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วตอนนั้นคุณเปิ้ลคิดว่าที่เพื่อนแกไม่ให้กิ๊กพูดเพราะกลัวว่าคุณเปิ้ลจะกลัวซึ่งจริงๆคุณเปิ้ลไม่ได้เป็นคนกลัวเรื่องอะไรพวกนี้แต่แกจะรำคาญซะมากกว่าจนมาวันหนึ่งเสียงด้านบนเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่คุณเปิ้ลรำคาญมากเพราะเสียงมันกวนจนทำให้เขานอนไม่หลับคุณเปิ้ลเลยตัดสินใจขึ้นไปดูเสียงน่าจะมาจากห้องของแก๊ปแน่ๆคุณเปิ้ลเคาะประตูเรียกแก๊ปที่อยู่ข้างในพอแก๊ปเปิดประตูออกมาคุณเปิ้ลก็ถามว่าแก๊ปคุยกับใครมีใครอยู่ในห้องหรือเปล่าตอนนั้นสีหน้าของแก๊ปเริ่มถอดสีเขาก็ยังพูดเชิงขำๆไปว่าผมคุยโทรศัพท์อยู่กับแฟนครับอาคุณเปิ้ลก็ไม่เชื่อเพราะเสียงเท้าและเสียงคุยที่ได้ยินมันมาจากห้องแน่ๆเธอเลยตัดสินใจเปิดประตูห้องเข้าไปดูในตอนนั้นเองเธอก็รู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างผ่านร่างของเธอไปด้านหลังแต่เธอรู้สึกแค่วูบเดียวคุณเปิ้ลพยายามมองดูไปรอบๆห้องก็ไม่มีใครอยู่จริงๆเลยเดินกลับไปที่ห้องของเธอพอเช้าวันต่อมาด้วยความสงสัยว่าข้างบนมันมีอะไรกันแน่เพราะเธอไม่เคยขึ้นไปดูที่ห้องแม่บ้านเลยตอนนี้คุณเปิ้ลตัดสินใจขึ้นไปด้านบนแล้วก็เปิดประตูห้องแม่บ้านออกมาเขาเจอกับกระจกบานใหญ่ๆบานหนึ่งตั้งอยู่กระจกบานนี้ดูเก่ามากความสูงของกระจกเกือบเท่าหัวเข่าตัวกระจกจะถูกตั้งไว้ที่พื้นด้านล่างที่แปลกไปกว่านั้นคือตัวบานกระจกจะมีรอยแตกยาวๆเป็นรอยทะแยงในตอนนั้นคุณเปิ้ลก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรจู่ๆเธอก็เอานิ้วไปจิ้มที่บานกระจกแล้วตอนนั้นเองเธอก็ต้องสะดุ้งเพราะตอนที่เอานิ้วไปจิ้มเธอรู้สึกเหมือนโดนไฟช็อตจากบานกระจกตอนนี้นิ้วเธอยังคงชาอยู่เธอคิดในใจว่ากระจกบานนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆพอตกดึกของวันนั้นคุณเปิ้ลคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างกับกระจกบานนี้ระหว่างที่เธอนอนคิดอยู่นั้นเธอก็รู้สึกเคลิ้มๆเหมือนกำลังจะหลับแล้วก็รู้สึกเหมือนมีใครเดินมาที่ปลายเตียงตอนแรกก็คิดว่าเป็นกิ๊กที่กำลังจะเดินเข้ามานอนแต่พอหันไปมองข้างๆก็เจอกิ๊กนอนหลับอยู่แล้วคุณเปิ้ลกำลังจะลุกไปดูปรากฏว่าตอนนี้เธอขยับตัวไม่ได้เธอพยายามจะหันคอเพื่อไปมองคนที่อยู่ตรงนั้นระหว่างที่กำลังฝืนร่างกายตัวเองอยู่ก็มีเสียงผู้หญิงพูดแทรกขึ้นมาจากปลายเตียงว่าให้มาอยู่เฉยๆอย่ามายุ่งตอนนั้นปากคุณเปิ้ลยังขยับได้เลยถามผู้หญิงคนนั้นไปว่าเธอเป็นใครผู้หญิงคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าเธอชอบเด็กผู้ชายคนนี้มานานแล้วชอบมา10 กว่าปีแล้วปีหน้าเธอก็จะเอาเด็กคนนี้ไปอยู่ด้วยคุณเปิ้ลรีบสวนกลับไปทันทีเลยว่าไม่ได้นะจะมาเอาไปได้ยังไงแล้วเธอคนนั้นก็พูดเตือนคุณเปิ้ลว่าถ้ายังไม่หยุดยุ่งเรื่องของเธอได้เจอดีแน่แล้วคุณเปิ้ลก็สะดุ้งตื่นคุณเปิ้ลคิดว่าก่อนหน้านี้เธอน่าจะแค่ฝันไปเธอกำลังจะเดินไปเปิดประตูห้องเพื่อขึ้นไปดูแก๊ปแต่ตอนที่กำลังจะเดินไปเปิดอยู่ดีๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอรีบเปิดประตูออกไปทันทีแต่ก็ไม่เจอใครอยู่รอบๆนั้นเลยตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเมื่อกี้ไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดาแน่ๆในใจคุณเปิ้ลคิดว่าเป็นไงเป็นกันจะมาให้ผีทำร้ายหลานชายเธอไม่ได้เธอหยิบพระที่หัวเตียงขึ้นมาห้อยคอแล้วเดินตรงไปที่ชั้น3ระหว่างทางที่เดินอยู่นั้นเธอมองไปด้านบนเห็นประตูห้องของแก๊ปและประตูห้องของแม่บ้านเปิดอยู่และมีผู้หญิงคนนึงเดินอยู่ข้างๆแก๊ปเธอกำลังพาแก๊ปเข้าไปในห้องคุณเปิ้ลเดินมาถึงครึ่งทางของชั้นบันได
เธอพยายามจ้องมองว่าใครเดินอยู่ข้างๆของแก๊ปทันใดนั้นเองผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหันหัวกลับมาในขณะที่ตัวของเธอยังคงหันหลังให้คุณเปิ้ลอยู่ดวงตาเธอคนนั้นแดงก่ำราวกับจะทะลักออกมาข้างนอกให้ได้คุณเปิ้ลถึงกับหยุดนิ่งแต่แล้วจู่ๆก็มีเด็กคนหนึ่งโผล่ออกมายืนข้างๆผู้หญิงคนนั้นลักษณะเด็กคนนี้สวมกางเกงโจงกระเบนรอบตัวจะมีสร้อยสังวานห้อยอยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเด็กคนนี้มีแต่ตัวไม่มีหัวคุณเปิ้ลพยายามตั้งสติแล้วเด็กคนนั้นก็ยื่นมือลงมาลักษณะมือของเขายาวมากเขาผลักไปที่ตัวคุณเปิ้ลอย่างแรงเธอถึงกับเสียหลักหล่นลงบันไดไปหนึ่งขั้นแต่ก็ยังคงประคองตัวกับราวบันไดไว้ได้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็จูงมือเด็กที่ไม่มีหัวเข้าห้องของแก๊ปไปก่อนที่ประตูจะถูกปิดเสียงดังคุณเปิ้ลพยายามจะตะโกนเรียกแก๊ปแต่เธอตะโกนยังไงก็ตะโกนไม่ออกเธอรีบตัดสินใจเดินเข้าไปจนถึงหน้าห้องของแก๊ปพยายามจะก้าวขาไปทีละขั้นตอนนี้ลักษณะของเธอเหมือนคนไม่มีแรงเธอพยายามนึกบทสวดคาถาชินบัญชรได้ก็พยายามสวดไปในใจแล้วก็ฝืนราวจับบันไดขึ้นไปด้วยทีละนิดจนมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องของแก๊ปคุณเปิ้ลรีบเปิดประตูเข้าไปทันทีในตอนนั้นเองไฟในห้องของแก๊ปก็ดับลงจากตอนแรกที่ไฟสว่างอยู่ตอนนี้มีเพียงแค่แสงสว่างจากด้านนอกส่องเข้าไปด้านในห้องแก๊ปถึงกับตกใจที่เห็นคุณเปิ้ลเปิดประตูเข้ามาด้านในแอปเปิ้ลเข้ามาได้ยังไงเสียงของเขาดูกลัวมากเหมือนกับกำลังซ่อนใครบางคนไว้ในห้องคุณเปิ้ลเลยพูดออกมาเสียงดังแก๊ปเปิดไฟเดี๋ยวนี้ในห้องตอนนี้มืดมากและคุณเปิ้ลก็ไม่รู้ว่าสวิตช์ไฟในห้องอยู่ตรงไหนทันใดนั้นเองแก๊ปก็ได้ตะโกนออกมาในความมืดแอปเปิ้ลช่วยด้วยช่วยด้วยคุณเปิ้ลเห็นท่าไม่ดีเธอรีบพยายามคลำหาสวิตช์ไฟข้างๆห้องจนสุดท้ายก็เจอคุณเปิ้ลรีบกดเปิดไฟทันทีระหว่างที่ไฟในห้องสว่างขึ้นสิ่งที่คุณเปิ้ลเห็นก็คือแก๊ปนอนหงายท้องอยู่บนเตียงและมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนคล่อมทับตัวเขาอยู่ด้วยความตกใจเธอรีบหยิบสร้อยพระที่ห้อยคอไว้โยนใส่แก๊ปทันทีแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไปกับตาแก๊ปที่นอนอยู่บนเตียงเขารู้สึกว่าตัวของเขาขยับไม่ได้แอปเปิ้ลผมขยับตัวไม่ได้ช่วยผมด้วยคุณเปิ้ลเลยรีบหยิบพระข้างๆไปห้อยที่คอแก๊ปแล้วอาการแก๊ปก็เริ่มดีขึ้นคุณเปิ้ลรีบลงไปชั้นล่างแล้วเคาะประตูห้องแม่ของแก๊ปเสียงดังให้เธอเปิดประตูออกมาตอนนั้นทุกคนในบ้านต่างก็ตื่นมาเพราะเสียงคุณเปิ้ลแล้วก็มารวมตัวกันอยู่ที่ห้องของเธอก่อนที่คุณเปิ้ลจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพอแม่ของแก๊ปได้ยินแบบนั้นเขาก็ถามแก๊ปไปว่าเกิดอะไรขึ้นแก๊ปเลยเริ่มเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังเขาบอกว่าตั้งแต่พ่อของเขาได้กระจกบานนี้มาจากสารคามและเอามาไว้ที่ห้องของแม่บ้านเขาก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาสวยมากเธอคนนี้ชอบชวนแก๊ปมานั่งคุยด้วยแล้วก็ชวนแก๊ปมามีอะไรด้วยเกือบทุกวันซึ่งถ้านับตั้งแต่เอากระจกมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็เกือบจะ5ปีแล้วปกติพ่อของแก๊ปจะเป็นคนชอบสะสมของเก่ามากเวลาเห็นของอะไรเก่าๆก็มักจะซื้อเก็บไว้แล้วก็เอาของทั้งหมดไปไว้ในห้องของแม่บ้านทำให้แม่บ้านทุกคนที่มานอนที่นี่ต่างก็อยู่ไม่ได้กันแก๊ปบอกกับทุกคนต่อว่าในทุกๆคืนผู้หญิงคนนั้นจะมาหาเขาไม่เคยได้นอนเลยสักคืนแต่ก็มีแรงไปเรียนได้ตามปกติแก๊ปจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครมากนักเวลาเลิกเรียนเขาจะรีบกลับบ้านเพื่อรอผู้หญิงคนนี้มาหาทุกๆตีสองเป็นแบบนี้มานานมากแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเขา
ขาเลยไม่คิดจะบอกเรื่องนี้กับใครแล้วก่อนหน้านี้ที่แก๊ปเคยสัญญากับคุณตาว่าจะบวชให้ที่เขาไม่ได้บวชสักทีก็เพราะว่าเขายังติดอยู่กับผู้หญิงคนนี้ทุกวันตอนนั้นแม่ตกใจมากเลยคุยกันว่าจะเอายังไงต่อดีคุณเปิ้ลเลยแนะนำให้เอาพระมาสวดทำพิธีแล้วก็ได้ติดต่อกับพระอาจารย์ที่พอจะรู้จักเพื่อให้แกเข้ามาหาในวันพรุ่งนี้เลยพอเช้าวันรุ่งขึ้นพระก็มารออยู่ที่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าทุกคนรีบเปิดประตูบ้านซึ่งประตูบ้านในตอนนั้นจะเป็นประตูเหล็กม้วนที่ต้องดันขึ้นไปด้านบนพอประตูเปิดออกหลวงพ่อก็ทักขึ้นมาทันทีเมื่อกี้หลวงพ่อเจอเด็กคนหนึ่งสวมชุดโจงกระเบนวิ่งเข้าไปในบ้านเหมือนกับกำลังวิ่งหนีท่านตอนนั้นทุกคนต่างก็ตกใจเพราะยังไม่มีใครเล่าอะไรให้แกฟังเลยแกเริ่มทำการสวดแล้วก็พรมน้ำมนต์ไปทั่วๆบ้านจนเข้ามาถึงห้องของแม่บ้านแกเดินตรงไปที่กระจกบานนั้นแล้วบอกว่าบ้านหลังนี้มีผีพรายอยู่ต้องทุบกระจกบานนี้ทิ้งซะจากนั้นก็มีคนไปหยิบค้อนมาแล้วทุบลงไปที่กระจกอย่างแรงแต่แปลกมากตอนนั้นทุบกระจกยังไงก็ทุบไม่แตกทั้งที่แรงผู้ชายก็ค่อนข้างเยอะลองเปลี่ยนให้คนอื่นทุบกระจกก็ยังคงไม่แตกคุณเปิ้ลเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาขอลองทุบเองเพราะตอนนั้นเคยเอานิ้วไปจิ้มที่กระจกแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆพอคุณเปิ้ลลองทุบปรากฏว่ากระจกนั้นก็แตกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆเต็มไปหมดหลังจากนั้นหลวงพ่อก็พูดอะไรสักอย่างประมาณว่าตามอาตมามาเดี๋ยวอาตมาจะพากลับไปวัดแต่ลักษณะเหมือนผู้หญิงคนนั้นจะไม่ยอมหลวงพ่อเลยถามว่าจะเอายังไงมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะโยมต้องไปในที่ที่โยมควรจะไปจะมาเอาชีวิตของเขาไปไม่ได้แล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อก็หันมาพูดกับทุกคนว่าเขาไม่ยอมไปหรอกโยมตอนที่หลวงพ่อสื่อสารกับผีตัวนั้นผีตัวนั้นได้พูดกับหลวงพ่อว่ากูไม่ไปกูจะอยู่ที่นี่หลวงพ่อเลยบอกกับทุกคนว่าบ้านหลังนี้อยู่ไม่ได้แล้วโยมยังไงพวกโยมก็ต้องย้ายออกและก็ต้องย้ายออกใน3วันเพราะผีตัวนี้ยืนยันจะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนคุณเปิ้ลนึกขึ้นได้ว่าในบ้านมีเด็กอีกคนเลยถามหลวงพ่อไปว่าเด็กคนนี้เป็นใครหลวงพ่อก็บอกว่าเป็นลูกชายของผีพรายตัวนั้นนั่นแหละผีตัวนั้นเป็นผีพรายที่เป็นม่ายเหมือนเธอกำลังพยายามหาผัวไปให้ลูกตอนนั้นทั้งบ้านก็ต่างพากันตกใจแต่ก็กลัวเลยจำเป็นต้องย้ายออกมาตามที่หลวงพ่อพูดตั้งแต่นั้นมาบ้านหลังนี้ก็ถูกประกาศขายมาจนถึงปัจจุบันซึ่งระหว่างที่ย้ายไปที่อื่นป้ายร้านประดับยนต์จะต้องถูกรื้อออกมาเพื่อไปติดตั้งในที่ใหม่มีวันหนึ่งช่างต้องมารื้อป้ายระหว่างนั้นช่างก็ต้องเอาบันไดมาเพื่อจะปีนไปเอาป้ายออกตอนที่กำลังปีนอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีคนมาผลักบันไดลงมาทำให้เขาพลัดตกลงมาขาเกือบหักพอให้ช่างคนอื่นๆไปก็เจอกับเหตุการณ์แบบเดียวกันทำให้ป้ายร้านยังคงติดอยู่ตรงนั้นมาตลอดและข้างๆร้านเขาจะเป็นร้านคาราโอเกะที่ร้านก็จะมีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างหน้าทุกวันมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าตอนดึกๆจะเห็นมีคนอยู่ในห้องรับแขกที่ชั้นหนึ่งของบ้านทุกคืนและคนในห้องรับแขกก็จะจ้องมองมาที่พวกเขาตลอดเวลาตอนแรกก็งงว่าทำไมถึงมาจ้องแบบนี้จนพอมารู้ทีหลังว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่แล้วทำให้พนักงานกลัวถึงขั้นลาออกกันไปทีละคน2คนเพราะบางคืนก็ได้ยินเสียงคนเดินเสียงคนลากของดังอยู่ที่บ้านหลังนั้นจนตอนนี้ร้านคาราโอเกะก็ได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วทุกวันนี้บ้านหลังนั้นก็ยังคงแปะประกาศขายอยู่จนถึงปัจจุบันรวมถึงตึกข้างๆด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเปิ้ลได้เจอมา
จริงอยู่ที่ความตายเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ก็มีอยู่หลายครั้งที่ความตายได้พรากชีวิตของคนเราไปในขณะที่พวกเขาอาจจะยังไม่ทันรู้สึกเจ็บปวดหรือยังไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองได้ตายไปแล้วทำให้พวกเขายังคิดว่าตัวเองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตตามปกติส่วนคนที่รู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นได้ตายไปแล้วแต่ต้องเจอวิญญาณเหล่านั้นกลับมาหามาส่งเสียงเรียกอยู่ก็ต้องพบเจอกับประสบการณ์หลอนไปตามๆกันเหมือนกับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้กับเรื่องที่มีชื่อว่ามาตามนัดเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเจี๊ยบเด็กสาววัยมหาลัยที่เข้าเรียนอยู่ที่กรุงเทพช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีเธอเลยถือโอกาสกลับมาที่บ้านต่างจังหวัดเพื่อไปหาพ่อกับแม่ของเธอแต่ตอนนั้นเองพ่อกับแม่ของเธอก็มีธุระไปทำงานต่างจังหวัดพอดีทำให้เธอต้องอยู่บ้านคนเดียวบ้านของเจี๊ยบเป็นบ้านที่อาศัยอยู่แถวชนบทด้านนอกตัวเมืองห่างจากตัวอำเภอประมาณ30กิโลด้วยความที่เบื่อต้องอยู่บ้านคนเดียวเธอเลยชวนดาวกับใหม่เพื่อนสมัยมัธยมให้มาเล่นด้วยซึ่งดาวกับใหม่บ้านของเธอทั้งสองจะอยู่ในตัวเมืองแต่ทั้งสองก็ตกลงที่จะมาหาเจี๊ยบที่บ้านกันระหว่างนั้นเจี๊ยบนั่งดูทีวีรอเพื่อนทั้งสองคนมาหาเวลาผ่านไปเกือบ3ชั่วโมงแล้วดาวกับใหม่ก็ยังมาไม่ถึงสักทีซึ่งระยะทางแค่30กิโลปกติเดินทางมาไม่เกินชั่วโมงก็น่าจะถึงแล้วตอนนี้เวลาก็6โมงกว่าฝนด้านนอกเริ่มตกมาเป็นระยะในตอนนั้นเจี๊ยบเดินเข้าไปหยิบมือถือเพื่อจะโทรหาเพื่อนทั้งสองแต่พอเธอหยิบมือถือขึ้นมามือถือของเธอกลับแบตหมดเธอเลยเดินเอาไปวางชาร์จไว้ที่โต๊ะข้างๆทีวีก่อนแล้วก็มานั่งรอเพื่อนที่หน้าโซฟาเหมือนเดิมไม่ทันไรก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊อกก๊อกเจี๊ยบรีบเดินไปเปิดประตูบ้านทันทีเจอดาวยืนรออยู่ข้างหน้าบ้านลักษณะของดาวในตอนนี้เนื้อตัวเปียกฝนเต็มไปหมดเจี๊ยบชวนดาวให้เข้ามาข้างในบ้านก่อนพร้อมกับถามดาวว่าแล้วใหม่ล่ะไม่ได้มาด้วยกันเหรอดาวก็ตอบเจี๊ยบไปว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะพอดีแยกกันมาคนละคันตอนแรกก็คิดว่าใหม่จะมาถึงก่อนแล้วดาวได้บอกเจี๊ยบว่าตอนนี้เธอปวดท้องมากขอไปเข้าห้องน้ำก่อนก่อนที่เธอจะรีบเดินเข้าห้องน้ำไปด้วยความที่เจี๊ยบเริ่มเป็นห่วงเพื่อนเธอไปหยิบมือถือที่วางชาร์จไว้บนโต๊ะเพื่อที่จะโทรหาใหม่ทันทีพอเปิดเครื่องก็เจอสายที่ติดต่อไม่ได้หลายสายมากสายนั้นเป็นสายของใหม่เจี๊ยบเลยรีบโทรกลับพอใหม่รับสายตอนนี้เสียงเธอสะอึกสะอื้นร้องไห้และพูดกับเจี๊ยบว่าทำไมถึงโทรหาไม่ติดโทรไปตั้งหลายสายแล้วเธอพูดพร้อมร้องไห้สะอึกสะอื้นไปด้วยเจี๊ยบเลยบอกใหม่ไปว่าตอนนั้นมือถือแบตหมดเป็นอะไรหรือเปล่าใหม่ใหม่บอกกับเจี๊ยบเสียงสั่นว่าดาวตายแล้วในตอนนั้นเจี๊ยบก็งงกับสิ่งที่ใหม่พูดเพราะดาวก็ยังอยู่ในห้องน้ำเจี๊ยบเลยตอบกลับไปว่าอย่ามาตลกดาวมาถึงที่นี่ก่อนตั้งนานแล้วแล้วตอนนี้ดาวก็ยังเข้าห้องน้ำอยู่ใหม่ที่อยู่ปลายสายเงียบเมื่อได้ยินสิ่งที่เจี๊ยบพูดก่อนจะตั้งสติแล้วบอกเจี๊ยบว่าให้เจี๊ยบไปกดดูในไลน์เธอส่งรูปไปในนั้นแล้วตอนนี้เจี๊ยบเริ่มสับสนเธอมองไปหน้าบ้านก็ไม่เห็นมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่แล้วดาวมาได้ยังไง
มองไปรอบๆบ้านก็ไม่มีกระเป๋าหรือสัมภาระอะไรของดาวเลยตอนนั้นจู่ๆสายของใหม่ก็ถูกตัดไปแล้วทันใดนั้นเองเสียงในห้องน้ำก็ดังขึ้นเจี๊ยบเจี๊ยบเป็นเสียงเรียกของดาวที่อยู่ในห้องน้ำตอนนี้เจี๊ยบสับสนไม่รู้จะทำยังไงดีแต่แล้วเสียงเรียกก็ค่อยๆดังขึ้นอีกครั้งเจี๊ยบเจี๊ยบเมื่อเจี๊ยบไม่ได้ตอบรับดาวที่อยู่ข้างในห้องน้ำก็ค่อยๆเขย่ากลอนประตูบ้านในตอนนั้นเจี๊ยบคิดในใจว่าไม่รู้ว่าจะเป็นคนหรือผีล่ะแต่ตอนนี้ขอออกไปข้างนอกบ้านก่อนเธอรีบวิ่งออกไปนอกบ้านข้ามถนนที่หน้าบ้านของเธอไปอีกฝั่งนึงซึ่งถนนในสมัยนั้นจะเป็นถนนสูงประมาณครึ่งประตูบ้านของเจี๊ยบได้เธอหมอบลงในความมืดพร้อมกับมองไปที่บ้านของเธอบรรยากาศตอนนี้ข้างในบ้านมืดมากมีเพียงแสงทีวีส่องพอให้เห็นด้านในเธอเห็นเงาของดาวเดินอยู่ภายในบ้านเหมือนกำลังหาเธออยู่เจี๊ยบตกใจตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกตอนที่ออกมาจากบ้านก็มีแค่เท้าเปล่าทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีแค่มือถือเครื่องเดียวเธอตัดสินใจไปบ้านของคนรู้จักที่อยู่ใกล้ที่สุดแถวนี้ระหว่างรอให้ใหม่มารับซึ่งในสมัยนั้นบ้านแต่ละหลังจะปลูกห่างกันมากบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ห่างจากบ้านเจี๊ยบไปเกือบ1กิโลพอไปถึงระหว่างที่เจี๊ยบนั่งรอเธอก็เปิดดูไลน์เห็นรูปที่ใหม่ส่งมาให้เป็นรูปของครอบครัวของดาวยืนมุงศพที่ถูกผ้าคลุมไว้และมีชาวบ้านมาดูเต็มไปหมดตอนนี้เจี๊ยบเชื่อ 100% แล้วว่าสิ่งที่ใหม่พูดมาเป็นเรื่องจริงผ่านไปไม่นานใหม่ก็มาถึงโดยเธอพาเพื่อนผู้ชายมาด้วยหลายคนตอนนั้นเจี๊ยบเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังใหม่เลยบอกเจี๊ยบไปว่าเดี๋ยวคืนนี้ให้เจี๊ยบมานอนที่บ้านกับใหม่ก่อนเจี๊ยบก็ตอบตกลงแต่ก่อนที่จะไปเธอต้องกลับไปเอาเสื้อผ้าในบ้านของเธอก่อนทุกคนพากันขับรถมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้านของใหม่ก่อนที่จะพากันเข้าไปในบ้านของเธอเพื่อที่จะเก็บข้าวของทุกคนมองไปรอบๆบ้านต่างเห็นเป็นตาเดียวกันว่ามีรอยเดินที่เป็นน้ำเต็มไปหมดเหมือนกับมีคนที่ตัวเปียกกำลังเดินวนอยู่รอบๆบ้านเลยด้วยความกลัวทุกคนเลยรีบช่วยกันเก็บของและขับรถออกไปที่บ้านของใหม่ทันทีใหม่เล่าลักษณะการเกิดอุบัติเหตุให้เจี๊ยบฟังบอกว่าในช่วงบ่ายวันนั้นที่ทั้งสองขับรถไปหาเจี๊ยบดาวได้ขับมอเตอร์ไซค์นำไปข้างหน้าโดยมีใหม่ขับตามหลังไปแต่ด้วยความที่เป็นนอกเมืองตรงสี่แยกในช่วงนั้นจะไม่ค่อยมีไฟแดงตอนนั้นเองดาวก็ขับรถไปตามปกติแต่ก็มีรถพ่วงคันใหญ่พุ่งเข้ามาอีกฝั่งอย่างแรงพุ่งชนดาวพร้อมกับทับไปที่ท้องของเธอทำให้เธอเสียชีวิตคาที่เจี๊ยบเลยมานั่งคิดดูว่ามันก็ตรงกับที่ดาวบอกเธอว่าเธอปวดท้องแล้วก็ขอเข้าห้องน้ำไปเลยตอนนี้ก็มาถึงที่บ้านของใหม่บ้านของใหม่อาศัยอยู่ในตัวอำเภอเมืองลักษณะเป็นตึกแถว3ชั้นมีพ่อแม่และหลานสาววัย3ขวบของเธอชื่อพิมพ์อยู่ด้วยกันพ่อกับแม่ของดาวจะนอนอยู่ที่ชั้น3ส่วนดาวกับพิมพ์จะนอนอยู่ที่ชั้น2เมื่อเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วใหม่กับเจี๊ยบก็นั่งดูทีวีอยู่ที่ห้องนั่งเล่นชั้นล่างสุดส่วนน้องสาวของเธอกำลังนั่งเล่นตุ๊กตาหมีคนเดียวรอบๆ บ้านแต่แล้วจู่ๆพิมพ์ก็ลุกไปที่หน้าประตูบ้านขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าบ้านของใหม่เนี่ยจะมีประตูมุ้งลวดกั้นอยู่โดยประตูบ้านของเธอจะเปิดทิ้งไว้ให้อากาศเข้ามาด้านในพิมพ์ได้เดินไปหยุดอยู่ที่หน้าประตูมุ้งลวดเธอหันออกไปด้านนอกก่อนที่เธอจะพูดกับอากาศว่าค่ะได้ค่ะได้ค่ะ
จากนั้นเจี๊ยบก็เดินเข้าไปหาพิมพ์แล้วเข้าไปถามพิมพ์ว่าคุยกับใครคุยกับน้องหมีเหรอเจี๊ยบพูดพร้อมกับยิ้มให้พิมพ์ก่อนที่พิมพ์จะหันมาตอบกลับว่าคุยกับพี่ดาวค่ะพี่ดาวอยากเข้าบ้านแต่เข้าบ้านไม่ได้เจี๊ยบถึงกับนิ่งทั้งสองคนมองหน้ากันกับใหม่แล้วถามต่อไปว่าพิมพ์ตอบไปว่ายังไงพิมพ์ก็เลยบอกว่าหนูตอบไปว่าได้ค่ะในตอนนั้นเองทุกคนขนลุกสู้ยังไม่ทันที่จะหายกลัวประตูมุ้งลวดที่ปิดอยู่จู่ๆก็เปิดดังแก๊กซึ่งตรงนั้นไม่มีลมสักนิดแล้วประตูก็เป็นแม่เหล็กถึงจะเป็นลมพัดมาก็ไม่น่าจะเปิดได้ใหม่รีบปิดประตูบ้านและประตูมุ้งลวดพร้อมกับอุ้มดาวไปที่ชั้น3ระหว่างที่เดินขึ้นบันไดอยู่นั้นเจี๊ยบก็หันไปถามใหม่ว่าดาวมันตามเรามาจริงๆหรอวะเจี๊ยบเลยปลอบใจเพื่อนไปว่าไม่หรอกพิมพ์มันยังเด็กมันก็คงพูดไปเรื่อยของมันอย่าไปคิดมากดาวมันจะตามเรามาทำไมในตอนนั้นเองพิมพ์ที่ใหม่อุ้มอยู่เธอหันไปมองหน้าดาวพร้อมกับพูดเสียงแข็งว่าก็มึงทิ้งกูทั้งสองคนตกใจมากใหม่เกือบจะเผลอปล่อยพิมพ์ออกจากมือซึ่งตอนนั้นพิมพ์ก็หันกลับไปเล่นตุ๊กตาปกติราวกับเมื่อกี้เธอไม่รู้ตัวว่าเธอพูดอะไรออกมาพวกเธอเลยรีบขึ้นไปชั้น3แล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อกับแม่ฟังพ่อก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกคงเป็นเรื่องบังเอิญก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปเข้านอนในตอนที่เจี๊ยบกำลังเคลิ้มๆจะหลับอยู่นั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงเรียกเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบงัวเงียตื่นขึ้นมาคิดว่าใหม่น่าจะเป็นคนเรียกเธอกำลังจะหันไปถามใหม่ที่อยู่ข้างๆว่าเรียกเธอทำไมแต่ก็ไม่เห็นใหม่นอนอยู่ข้างๆแล้วเธอลุกขึ้นเดินไปตามเสียงเรียกช้าๆปรากฏว่าเสียงที่เรียกเธอดังมาจากชั้น1ที่ห้องนั่งเล่นตอนนี้เจี๊ยบเดินไปเปิดไฟตรงหัวบันไดพร้อมกับพูดว่าใหม่ใหม่เหรอตอนที่เปิดไฟอยู่นั้นเจี๊ยบได้สังเกตถึงความผิดปกติบางอย่างจากไฟตรงบันไดที่ควรจะส่องสว่างไปถึงชั้นล่างกลับมืดเหมือนมีเงาดำๆมาบังแสงไว้ไม่ให้ลอดผ่านเข้าไปในห้องเสียงยังคงเรียกดังอยู่เจี๊ยบเจี๊ยบตอนนั้นเองเจี๊ยบกำลังเดินลงบันไดเข้าไปดูแต่แล้วจู่ๆก็มีมือนึงมาจับไหล่ของเธอไว้เธอค่อยๆหันไปตามมือช้าๆสิ่งที่เจอก็คือใหม่ตอนนั้นเธอสับสนมากใหม่บอกว่าอย่าลงไปนะเพราะเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกันเจี๊ยบหันไปมองในความมืดนั้นอีกครั้งทันใดนั้นเองก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างล่างบ้านไปมาเต็มไปหมดก่อนที่จะมีมือนึงค่อยๆยื่นออกมาจากความมืดทุกคนตกใจกลัวมากรีบวิ่งขึ้นไปหาพ่อกับแม่ที่นอนอยู่ชั้น3ตอนนั้นพ่อกับแม่ก็เปิดไฟกันทั้งบ้านใหม่รีบเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้พ่อกับแม่ฟังพ่อเลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อคุยเองในตอนนั้นพ่อก็พูดกับดาวในอากาศไปลอยๆว่าไม่ต้องห่วงนะดาวเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกคนจะไปงานศพนะแล้วเดี๋ยวลุงจะพากันไปทำบุญให้แล้วคืนนั้นก็ผ่านไปเช้าวันต่อมาทุกคนลงมาข้างล่างเพื่อที่จะเตรียมไปงานศพของดาวในตอนนั้นทุกคนเห็นเป็นตาเดียวกันเลยว่าด้านล่างที่ห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยคราบลักษณะเป็นน้ำเหมือนมีคนเปียกน้ำเดินเต็มไปทั่วบ้าน
และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กฝึกงานกลุ่มนึงที่ต้องเข้ามาฝึกงานในกรุงเทพในช่วงที่เริ่มฝึกก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องไปทำ OT เกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่กำลังรีโนเวทใหม่ด้วยความที่งานค่อนข้างรีบพวกเขาเลยต้องทำงานในช่วงเวลากลางดึกของวันหลังจากเลิกจากงานประจำจนทำให้พวกเขาต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดในบ้านหลังนี้กับเรื่องที่มีชื่อว่าทาวน์เฮาส์หลอนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณรุทนะครับสมัยที่เขาเนี่ยยังเรียนอยู่มหาลัยที่ต่างจังหวัดโดยรุทเรียนเกี่ยวกับแผนกช่างไฟฟ้าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่นักศึกษาต้องออกไปฝึกงานกันในตอนนั้นรุทมีรุ่นพี่ที่รู้จักชื่อพี่ตีที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพแกทำงานเกี่ยวกับด้านนี้พอดีเลยชวนรุทและเพื่อนๆให้ไปฝึกงานที่บริษัทแกด้วยเลยตอนนั้นรุทก็ได้ตกลงไปกับพี่ตีโดยที่มีเพื่อนตามไปด้วยทั้งหมดเนี่ย13คนบริษัทที่รุทไปทำเป็นบริษัทเกี่ยวกับการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกเดินสายไฟเป็นหลักด้วยความที่งานจะค่อนข้างเยอะพี่ตีเลยขอให้รุทและเพื่อนๆช่วยอยู่ทำ OT แทบทุกวันแต่ทุกคนก็โอเคเพราะว่าได้เงินมากขึ้นด้วยในคืนนั้นรุทและเพื่อนๆทำ OT จนเสร็จเวลาก็ประมาณ4ทุ่มแล้วทุกคนก็กลับไปที่พักกันระหว่างที่กำลังจะเดินกลับที่พักพี่ตีหันมาพูดกับรุทว่าวันนี้เหนื่อยไหมพอดีพี่อยากให้ไปช่วยทำ OT ที่บ้านของเจ้าของบริษัทหน่อยไปเดินไฟบ้านที่ค้างอยู่พอดีแกซื้อบ้านมือสองไว้เหลือเดินไฟบ้านอีกนิดหน่อยเลยอยากทำให้เสร็จภายในคืนนี้เลยด้วยความที่วันนั้นงานก็ไม่ได้เหนื่อยมากรุทก็เลยตอบตกลงไปและได้ชวนเพื่อนอีกคนไปเพื่อนคนนี้ชื่อบอยซึ่งเป็นรูมเมทนอนห้องเดียวกันกับรุทและมีลูกน้องของพี่ตีชื่อพี่น้อยตามมาด้วยพี่ตีขับรถกระบะตอนเดียวมารับโดยด้านหลังของกระบะถูกดัดแปลงให้เป็นที่นั่งยาวๆคล้ายกับที่นั่งรถสองแถวแต่ว่าไม่มีหลังคาพี่ตีจะเป็นคนขับรถด้านหน้าจะนั่งได้แค่2คนทุกคนเลยบอกพี่ตีไปว่าเดี๋ยวขอนั่งด้านหลังทั้ง3คนเลยแล้วกันจะได้ไม่เบียดกันเมื่อออกเดินทางพี่ตีขับรถไปจนถึงหน้าหมู่บ้านเลยป้อมยางมาเพียง20เมตรก็จะเจอกับบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าถนนลักษณะเป็นรูปตัวทีเลยโดยแค่ขับรถตรงมาก็จะเจอกับบ้านหลังนี้ทันทีแล้วก็จะมีซอยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจากทางหน้าบ้านตัวบ้านเป็นหมู่บ้านทาวน์เฮาส์มีการเดินไฟบ้างเป็นบางส่วนแล้วเหลือแค่บางจุดที่ยังต่อไม่เสร็จด้วยความที่ตอนนั้นก็เริ่มดึกมากแล้วพี่ตีเลยรีบแบ่งงานกันโดยรุทได้ขึ้นไปทำไฟที่บานกระจกตรงอ่างล้างหน้าในห้องน้ำชั้น3พี่ตีบอกว่าต้องเดินสายไฟที่หน้ากระจกให้เสร็จเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยลงมาช่วยเพื่อนๆข้างล่างต่อระหว่างที่ทุกคนกำลังแยกย้ายไปทำงานของตัวเองอยู่นั้นรุทก็เริ่มด้วยการเดินสายไฟที่อ่างล้างหน้าก่อนเลยโดยลักษณะการทำงานก็คือรุทต้องค่อยๆคลานไปพร้อมกับเงยหน้าขึ้นเพื่อต่อสายไฟจากด้านล่างถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกนะครับก็จะประมาณมุดไปซ่อมรถยนต์ลักษณะท่าทางจะประมาณนั้นเลยด้วยความที่บ้านยังไม่ได้ติดแอร์บรรยากาศข้างในเลยค่อนข้างร้อนแต่ก็ไม่รู้ทำไมจู่ๆก็มีลมเย็นพัดผ่านหัวเข่าของรุทไปตอนนั้นรุทหยุดนิ่งแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเขาพยายามทำงานต่อให้เสร็จในตอนนั้นเองหางตาของรุทก็เหลือบไปเห็นคนเดินผ่านในตอนแรกเขาคิดว่าพี่ตีหรือว่าเพื่อนขึ้นมาดูเขาหยุดซ่อมแล้วลุกขึ้นไปมองพี่ตี
พี่ตีหรือพี่บอยบอยเหรอไม่มีเสียงตอบรับกลับมาตอนนั้นรุดก็นึกขึ้นได้ว่าพวกเราที่มาทำงานใส่เสื้อช็อปกันทุกคนแต่คนที่เขาเห็นเดินผ่านเมื่อกี้เนี่ยลักษณะใส่ชุดสีขาวคล้ายกับชุดนอนพอนึกขึ้นได้แบบนั้นแขนของเขาก็ขนลุกทันทีรีบต่อสายไฟให้เสร็จก่อนจะรีบลงไปชั้นล่างด้วยความกลัวรุดรีบวิ่งลงบันไดแล้วเผลอไปชนกับพี่ตีที่ยืนอยู่ข้างล่างพี่ตีเลยถามว่าเป็นอะไรตอนนั้นมีบอยยืนอยู่ข้างๆด้วยรุดก็เลยไม่กล้าเล่าเรื่องที่เจอให้กับพี่ตีฟังเพราะรู้ว่าบอยเนี่ยเป็นคนกลัวผีมากกลัวถึงขั้นแค่เริ่มพูดคำว่าผีบอยก็ตัวสั่นไปหมดแล้วแต่ด้วยความสงสัยรุดเลยถามพี่ตีไปว่าพี่เมื่อกี้มีใครขึ้นไปข้างบนบ้างไหมพี่ตีก็ตอบไปว่าไม่นะบอยก็ทำงานอยู่กับพี่ตรงนี้ส่วนพี่น้อยก็น่าจะทำโคมไฟอยู่ที่หน้าบ้านมีอะไรหรือเปล่ารุดก็ได้แค่บอกว่าเปล่าครับพี่ไม่มีอะไรตอนนั้นพี่ตีก็มองหน้ารุดพอรุดทำท่าทางแปลกๆก่อนที่จะแยกย้ายไปช่วยงานที่จุดอื่นๆต่อรุดมองไปที่นอกบ้านเห็นบ้านอยู่หลังหนึ่งข้างๆเขามองผ่านกระจกไปด้านบนเห็นแสงทีวีถูกเปิดอยู่พร้อมกับมีเงาคนนั่งอยู่ตรงโซฟาส่วนบ้านด้านหลังก็ได้ยินเสียงคนพูดกันอยู่ด้านบนรุดเลยบอกกับเพื่อนไปว่าให้ทำงานกันเบาๆเพราะเดี๋ยวจะรบกวนข้างบ้านเอาในตอนนั้นเองอยู่ๆก็มีเสียงกระจกบานใหญ่หล่นลงมากระทบหลังคาบ้านเสียงดังตอนนั้นรู้เลยว่ากระจกเนี่ยต้องบานใหญ่มากๆอย่างน้อยก็ต้องเท่ากับประตูบ้านเพราะเสียงเนี่ยดังสนั่นไปทั่วบ้านเลยพี่ตีรีบวิ่งกลับมาดูที่กลางบ้านถามว่าใครทำกระจกแตกตอนนี้พี่ตีให้ทุกคนมารวมกันปรากฏว่าทุกคนอยู่ที่ชั้นล่างกันหมดมองไปด้านนอกก็ไม่มีกระจกตกอยู่เลยเสียงเหมือนมาจากบนหลังคาห้องครัวที่ยื่นออกมานอกตัวบ้านตอนนั้นพี่ตีบอกกับรุดว่าเอางี้นะเดี๋ยวให้รุดเนี่ยขึ้นไปเก็บทำความสะอาดกระจกก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนนั้นรุดก็ไม่ได้คิดอะไรมากน่าจะเกิดจากลมที่พัดกระจกทำให้หล่นลงมาเขาก็เลยปีนหลังคาขึ้นไปเพื่อที่จะไปเก็บเศษกระจกที่แตกออกมาให้หมดแต่พอขึ้นไปถึงข้างบนแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอกลับกลายเป็นเพียงแค่หลังคาที่ว่างเปล่าไม่มีกระจกหรือสิ่งของอะไรอยู่ด้านบนนั้นเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่ๆตอนนั้นเสียงกระจกเนี่ยชัดมากรุดรีบหันไปบอกพี่ตีพี่ข้างบนไม่มีอะไรเลยพี่ตีมองหน้ารุดแล้วพูดว่าจะไม่มีได้ยังไงเสียงมันดังซะขนาดนั้นรุดก็บอกพี่ตีไปว่าถ้าไม่เชื่อพี่ก็ขึ้นมาดูเองเลยตอนนี้พี่ตีปีนขึ้นมาบนหลังคาบ้านเอาไฟฉายส่องไปรอบๆปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติเหมือนที่รุดบอกเลยตอนนี้ทุกคนมาประชุมกันตรงกลางบ้านว่าจะเอายังไงกันดีรุดเริ่มรู้สึกแปลกๆเลยถือโอกาสบอกพี่ตีตรงนี้เลยว่าพี่ผมว่ามันแปลกๆแล้วนะก่อนหน้านี้ผมก็รู้สึกเหมือนใครเดินอยู่ข้างบนด้วยความที่งานทั้งหมดเหลืออีกไม่เยอะมากพี่ตีเลยตัดสินใจบอกว่าเดี๋ยวเรารีบช่วยทำงานกันให้เสร็จแล้วรีบกลับกันดีกว่าทุกคนก็โอเคแยกย้ายไปทำงานต่อในตอนนี้เนี่ยรุดกับบอยช่วยกันติดไฟดาวไลท์ที่อยู่ชั้นล่างด้วยความที่บอยเป็นคนกลัวผีมากอยู่แล้วได้ยินรุดพูดแบบนั้นด้วยบอยเลยถามรุดอยู่ตลอดเวลาว่ามึงเห็นผีเหรอที่นี่มีผีใช่ไหมเขาพูดย้ำไปย้ำมาด้วยความกลัว
อนนั้นรุธก็ไม่ได้พูดอะไรมากไม่อยากให้เพื่อนกลัวไปมากกว่านี้หลังจากที่ติดตั้งไฟดวงสุดท้ายเสร็จแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงกระจกหล่นลงมาบนหลังคาอีกครั้งรอบนี้เสียงดังสนั่นไปทั่วจนทุกคนต้องเอามือมาอุดหูไว้ในจังหวะนั้นเองหลอดไฟที่ติดตั้งเสร็จแล้วจู่ๆก็หล่นลงมาบนเพดานร่วงลงแต่กระจายเต็มพื้นไปหมดตอนนี้ทุกคนตกใจมากสถานการณ์เต็มไปด้วยความสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้บอยจากที่เป็นคนกลัวผีมากอยู่แล้วเขารีบเดินไปบอกพี่ตีว่าพี่ผมว่ามันไม่ปกติแล้วเรารีบกลับกันเถอะผมไม่เอาโอทีแล้วตอนนี้ผมอยากกลับบ้านมากเขาพูดเสียงสั่นเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เนี่ยขนของบอยลุกสู้ไปหมดพิตีเห็นบอยเริ่มสติแตกเลยเดินเข้าไปบอกให้บอยใจเย็นๆไม่มีอะไรหรอกบอยก็เถียงไปว่าจะไม่มีอะไรได้ยังไงล่ะพี่แล้วเมื่อกี้เสียงอะไรยังไงผมก็จะกลับบ้านให้ได้พิตีเห็นท่าไม่ดีด้วยความที่โมโหตอนนั้นพิตีเดินออกไปนอกบ้านแล้วชี้ไปที่ชั้น3พร้อมกับตะโกนเสียงดังว่าผีมันไม่มีจริงหรอกถ้ามึงแน่จริงอ่ะมึงก็โยนกระจกมาอีกทีดีวะตอนนั้นรุธก็ได้เดินตามพี่บอยไปด้วยทั้งสองมองไปที่ชั้น3จู่ๆก็มีกระจกบานใหญ่ถูกโยนออกมาจากด้านนอกหน้าต่างกำลังพุ่งเข้ามาหาพี่ตีและรุธด้วยความตกใจรุธรีบวิ่งไปผลักพี่ตีให้หลุดออกมาจากจุดๆนั้นทันทีในตอนนั้นกระจกที่พุ่งมาหาพวกเขาก็กลับไปหล่นบนหลังคาอีกครั้งเสียงดังสนั่นอีกรอบในตอนนี้พี่ตีบอกให้ทุกคนเนี่ยตั้งสติแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพวกเราเก็บอุปกรณ์กันเลยแล้วรีบกลับบ้านกันอยู่ไม่ได้แล้วตอนนั้นรุธก็รีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะเก็บอุปกรณ์เขาหันหลังมาอีกทีไม่มีคนอยู่ในบ้านแล้วทุกคนไปยืนรอที่รถกันหมดทิ้งให้รุธเก็บอุปกรณ์คนเดียวเขารีบวิ่งตามคนอื่นๆไปที่รถตอนนี้ทุกคนยืนประชุมกันว่าจะเอายังไงต่อดีด้วยความที่รุธก็ไม่ได้กลัวมากแล้วในใจก็อยากรู้ด้วยว่าข้างบนมันมีอะไรกันแน่เลยชวนพี่ตีว่าเราขึ้นไปดูกันเลยไหมจะได้รู้ว่าข้างบนมันมีอะไรด้วยความที่พี่ตีเป็นคนห้าวๆไม่ได้กลัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วในใจพี่ตีก็อยากรู้เหมือนกันแต่ก็บอกรุธไปว่าไปได้แต่ต้องไปด้วยกันทั้งหมดนะตีหันไปมองหน้าบอยถามบอยว่าไปด้วยกันไหมด้วยความกลัวอยู่แล้วบอยก็ตอบว่าไม่จะไม่เข้าไปบ้านหลังนั้นอีกแล้วพี่ตีหันมาบอกรุธทันทีถ้าบอยไม่ไปพี่ก็ไม่ไปนะรุธหันหน้าไปหาพี่น้อยที่ยืนอยู่ข้างๆพี่น้อยบอกว่าถ้าให้พี่ไปเป็นเพื่อนอะไปได้นะแต่ถ้าไปกันแค่สองคนพี่ว่าน้อยเกินไปเมื่อไม่มีคนไปกับรุธทุกคนก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวกลับไปที่พักกันแล้วค่อยมาดูใหม่พรุ่งนี้ทุกคนก็พากันขึ้นรถในตอนนี้เนี่ยพี่ตีบอยและพี่น้อยไปนั่งอัดกันอยู่ข้างหน้าทิ้งให้รุธนั่งอยู่ด้านหลังคนเดียวในใจก็อยากไปนั่งกับคนอื่นๆแต่แค่3คนก็อัดแน่นมากแล้วทำให้บอยต้องนั่งอยู่ท้ายรถคนเดียวพี่ตีขับรถออกไปโดยมีรุธนั่งอยู่หลังกระบะในตอนนั้นด้วยความที่รุธเองก็ไม่เคยเจอผีรุธคิดในใจว่าถ้ามีอยู่จริงก็ออกมาสิวะออกมาให้เห็นเลยเขานั่งมองไปที่บ้านหลังนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นพี่ตีขับไปจนถึงหน้าป้อมยามเขาจอดและเปิดกระจกออกมาถามยามว่าพี่ในหมู่บ้านนี้มีคนอยู่ไหมครับแต่ยามก็บอกว่าไม่มีหรอกครับ
บ้านทุกหลังกำลังอยู่ในช่วงต่อเติมรีโนเวทด้วยความสงสัยพี่ตีก็ถามต่อไปว่าแล้วมีคนงานที่มานอนพักที่นี่ไหมยามก็บอกว่าไม่มีเพราะที่นี่เขายังไม่อนุญาตให้นอนพักตอนนั้นรุดก็คิดในใจว่าบ้านข้างๆทุกหลังที่เขาเห็นว่ามีคนอื่นล่ะคืออะไรไม่ทันที่จะหยุดคิดเรื่องนี้พี่ตีก็ถามคำถามที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดพี่ตีถามยามไปว่าเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงกระจกหล่นบ้างไหมครับยามก็ตอบไปว่าไม่นี่ครับพร้อมกับมองหน้าพี่ตีแปลกๆเมื่อตะกี้ไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับตอนนี้ทุกคนก็รู้สึกว่ามันยิ่งแปลกมากขึ้นไปอีกเพราะตัวบ้านห่างจากป้อมยามแค่20เมตรเองและเสียงที่กระทบหลังคาเนี่ยค่อนข้างดังทำไมยามถึงจะไม่ได้ยินพี่ตีขับรถออกมาทิ้งไว้แค่ความสงสัยให้กับทุกคนรุดมองตามบ้านหลังนั้นตลอดทางที่ขับรถออกมาตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มตามหลังรถมาอยู่ไกลๆบอยกับพี่น้อยที่อยู่ด้านในมองหน้ารุดผ่านกระจกในรถบอยพูดกับรุดว่าเป็นอะไรรุดพอจะอ่านปากบอยที่พูดออกมาได้รุดเลยตอบกลับไปว่าเหมือนมีอะไรตามหลังมาตอนนั้นบอยก็ทำท่าโบกมือเหมือนกับฟังไม่รู้เรื่องว่ารุดพูดว่าอะไรก่อนที่จะหันกลับไปมองด้านหน้าเหมือนเดิมตอนนี้รุดที่นั่งอยู่คนเดียวเริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะว่าพี่ตีเนี่ยขับรถค่อนข้างเร็วแต่ทำไมจู่ๆลมที่ควรจะอยู่รอบๆตัวเขากลับหายไปไม่มีลมมาปะทะแม้แต่น้อยเลยในตอนนั้นเองก็มีกลิ่นน้ำปลามาจากไหนก็ไม่รู้ฉุนมากพร้อมกับมีเงาเงาหนึ่งนั่งอยู่ที่ท้ายกระบะรุดตกใจมากเริ่มเก็บสติไม่อยู่เขาหันไปเคาะประตูกระจกด้านหน้าหวังจะให้คนหันมาแต่คนในรถก็นิ่งเฉยเหมือนกับไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นตอนนี้ด้วยความที่กลิ่นน้ำปลาเนี่ยค่อยๆฉุนแรงขึ้นเรื่อยๆรุดทนไม่ไหวไม่รู้จะทำยังไงอยู่ๆก็มีเสียงลอยเข้ามาในหัวเสียงนั้นคุยกับรุดว่าโดดสิโดดเลยโดดลงมาข้างล่างเลยเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาแต่เหมือนร่างกายจะขยับไปเองเขารู้สึกเหมือนอยู่ในภวังค์ร่างกายค่อยๆขยับไปที่ท้ายรถช้าๆมือจับราวเหล็กที่ขั้นอยู่สายตามองไปที่พื้นด้านล่างในใจก็ตั้งใจว่าจะโดดลงไปเพราะว่าทนกลิ่นไม่ไหวแล้วแต่ด้วยความเร็วของรถทำให้รุดกลับมาตั้งสติได้เขาค่อยๆสวดมนต์เท่าที่จะนึกบทสวดได้นึกถึงหน้าพ่อกับแม่ทันใดนั้นเองก็มีลมมาปะทะเข้าที่หน้าเขาอย่างจังในตอนนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติแล้วรุดเริ่มสบายใจจนสุดท้ายก็มาถึงที่พักของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นพี่ตีพาทุกคนไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อที่จะเก็บของที่เหลืออยู่ให้หมดตอนนี้ที่บ้านเต็มไปด้วยคนงานก่อสร้างที่มาต่อเติมบ้านเต็มไปหมดพี่ตีเดินไปถามคนงานว่ามีกระจกหล่นแตกแถวนี้บ้างไหมครับคนงานก็ตอบไปงงๆว่าไม่มีนะครับทุกคนเลยรีบเก็บของแล้วรีบกลับไปทำงานอื่นกันต่อและนี่ก็คือเรื่องราวหลอนๆในวันนี้นะครับมีบ้านอยู่อีกหลายหลังนะครับที่มีเจ้าของอยู่ก่อนหน้านี้แล้วผมไม่ได้หมายถึงเจ้าของที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปทำงานกับบ้านมือสองตอนกลางคืนก็ระวังตัวไว้ด้วยนะครับคุณอาจจะพบเจอกับประสบการณ์หลอนเหมือนกับที่พวกเขาเหล่านี้เจอก็ได้ในบางครั้งการเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดไกล
หลายคนมักชอบเดินทางในเวลากลางคืนใช่ไหมครับเพราะบรรยากาศตอนกลางคืนจะเย็นสบายและไม่ค่อยมีรถสวนไปมาแต่แน่นอนครับการเดินทางกลางคืนก็อาจทำให้เรารู้สึกง่วงบ้างเป็นเรื่องปกติและหลายคนก็แก้ง่วงด้วยการฟังเรื่องผีระหว่างเดินทางจริงครับที่ว่าการฟังเรื่องผีจะช่วยให้หายง่วงได้จริงๆแต่บางทีการฟังเรื่องผีระหว่างเดินทางก็อาจจะทำให้เราต้องพบเจอกับประสบการณ์หลอนๆได้เหมือนกับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้กับเรื่องที่มีชื่อว่าเรื่องของหนูสนุกไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณเอกที่มาเล่าให้ฟังในรายการ The Shock นะครับโดยคุณเอกได้รับฟังเรื่องนี้มาจากรุ่นน้องที่รู้จักเป็นเรื่องเล่าของครอบครัวครอบครัวหนึ่งผมขอสมมุติชื่อคนในเรื่องให้เป็นคุณบอยแล้วกันนะครับเมื่อ10ปีก่อนช่วงนั้นแผ่นเทปยังคงเป็นที่นิยมมากครอบครัวของคุณบอยทำอาชีพเกี่ยวกับรับจ้างติดลิฟต์ในวันนั้นเองก็มีโรงแรมหนึ่งทางภาคใต้ติดต่อมาว่าต้องการใช้ลิฟต์ด่วนอยากให้ทางร้านของคุณบอยเข้ามาติดตั้งลิฟต์ให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้เพราะโรงแรมกำลังจะเปิดให้บริการในวันมะรืนนี้แล้วพ่อของคุณบอยก็ตอบรับงานทันทีตอนนี้คุณบอยกับคุณพ่อและทีมงานได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งลิฟต์รวมถึงลิฟต์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วกำลังจะนำของทั้งหมดขึ้นรถสิบล้อที่เตรียมเอาไว้เพื่อที่จะได้รีบออกเดินทางตั้งแต่ช่วงบ่ายจะได้ไปถึงโรงแรมไม่ดึกมากนักแต่ระหว่างที่เตรียมของเสร็จแล้วรถสิบล้อที่ต้องขับขนของทั้งหมดดันมามีปัญหารถสตาร์ทไม่ติดตอนนี้จากที่ทุกคนรีบๆกันอยู่แล้วก็ต้องเสียเวลาไปกับการซ่อมรถอีกหลายชั่วโมงทำให้ในวันนั้นกว่าทุกคนจะได้ออกเดินทางก็ดึกมากแล้วคนที่ออกเดินทางไปโรงแรมนั้นมีทั้งหมด4คนมีคนขับรถบอยพ่อของบอยและลุงของบอยระหว่างขับรถลุงของบอยก็ได้หยิบแผ่นเทปเพลงที่มีอยู่ในรถเปิดฟังเพลงไปด้วยเพื่อไม่ให้บรรยากาศดูเงียบเกินไปเวลาผ่านไปม้วนเพลงที่เปิดฟังก็วนไปมาหลายรอบทุกคนก็เริ่มจะเบื่อบวกกับความง่วงที่นั่งรถเฉยๆมานานหลายชั่วโมงตอนนี้ก็เริ่มเข้าถึงโซนภาคใต้แล้วซึ่งหลายคนก็คงรู้ดีนะครับว่า10ปีที่แล้วเนี่ยบรรยากาศรอบข้างทางโซนภาคใต้ก็จะเต็มไปด้วยป่ายางสูงใหญ่เต็มไปหมดกิ่งไม้นี่โน้มลงไขว้กันมาเป็นลักษณะอุโมงค์เต็มสองข้างทางไปเลยถนนก็จะเปลี่ยวๆมืดๆไม่มีแสงไฟไม่มีแม้แต่รถจะผ่านสักคันมีแค่แสงไฟของรถที่บอยนั่งอยู่เท่านั้นก่อนที่จะเข้าไปในโซนป่ายางลึกกว่านี้พ่อได้บอกให้คนขับรถแวะร้านค้าก่อนตอนนั้นเองก็เจอปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งข้างทางซึ่งมีเซเว่นตั้งอยู่ด้านในพอดีเลยถือโอกาสแวะตรงนี้เลยแล้วกันพอถึงร้านค้าทุกคนก็แวะทำธุระส่วนตัวตัวบอยเองก็หาซื้อน้ำซื้อขนมมาไว้กินระหว่างทางด้วยความที่อีกค่อนข้างไกลกว่าจะถึงโรงแรมลุงของบอยเลยซื้อแผ่นเทปที่ตั้งอยู่ตรงชั้นวางของในเซเว่นมาเพิ่มอีก3แผ่นเสร็จธุระแล้วทุกคนก็ขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อลุงของบอยหยิบแผ่นเทปที่ซื้อมาเมื่อกี้กำลังจะเปิดเพลงฟังปรากฏว่า1ใน3เทปที่ซื้อมานั้นมีเทปที่เป็นรายการผีของ The Shock มาด้วยทุกคนก็เลยคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวเราฟังอันนี้แหละจะได้แก้ง่วงไปด้วยเลยตอนนี้เองบรรยากาศในรถเงียบสงัดทุกคนในรถต่างตั้งใจฟังเรื่องผีที่กำลังเล่นอยู่ทันใดนั้นเองจู่ๆคนขับรถก็เบรกกระทันหันทำให้ลิฟต์ที่อยู่ด้านหลังรถสิบล้อ
เชือกขาดตัวลิฟต์กระทบกับหลังรถอย่างแรงทุกคนในรถต่างพากันตกใจถามคนขับรถว่าเบรกทำไมคนขับรถก็ตอบไปว่าเมื่อกี้เห็นอะไรตัดผ่านเหมือนจะเป็นหมาตัวใหญ่ก็เลยต้องเบรกไว้ตอนนี้เองบอยกับพ่อก็ได้ลงไปดูที่หลังรถพบว่าตัวลิฟต์ที่ถูกเชือกรัดไว้ถูกคลายออกมาด้วยแรงเบรกก่อนหน้านี้พ่อกับบอยยืนคิดว่าจะเอายังไงดีเพราะตอนนี้ก็ตีสองกว่าแล้วแต่ถ้าไม่รับเชือกไว้เหมือนเดิมลิฟต์ก็อาจจะโครงเคลงและอาจเสียหายระหว่างเดินทางได้บอยกับพ่อเลยตัดสินใจว่าจะช่วยกันขึ้นไปรัดเชือกให้ลิฟต์ใหม่ด้วยความที่รถจอดอยู่กลางป่ายางข้างทางตอนนี้เนี่ยเงียบมากบวกกับก่อนหน้านี้เพิ่งฟังเรื่องผีบนรถไปทำให้บรรยากาศรอบๆดูน่ากลัวขึ้นไปอีกระหว่างที่กำลังรัดลิฟต์อยู่นั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนเท้าคนกำลังเดินเหยียบใบไม้เสียงเนี่ยดังออกมาจากข้างในป่ายางด้านหลังรถด้วยความที่รอบๆเงียบมากทำให้เสียงฝีเท้าของคนเดินยิ่งชัดขึ้นไปอีกพ่อกับบอยหันไปตามเสียงช้าๆปรากฏว่าเจอผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ไกลๆลักษณะใส่เสื้อแขนสั้นผมยาวในใจพ่อของบอยเนี่ยรู้แล้วว่าไม่ใช่คนแน่ๆเพราะที่เขายืนอยู่เนี่ยคือป่ายางเต็มไปหมดและดึกขนาดนี้เนี่ยคงไม่มีผู้หญิงคนไหนกล้าออกมาเดินคนเดียวแน่นอนพ่อเลยบอกให้บอยเนี่ยรีบรัดเชือกแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็วิ่งขึ้นรถพร้อมกับบอกให้คนขับขับรถออกไปอย่างไวคนขับก็รีบขับรถออกไปจากจุดนั้นทันทีถึงจะไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นคนหรือผีแต่ก็คงคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วเพราะขับออกมาจากตรงนั้นแล้วทุกคนก็เดินทางต่อจนสุดท้ายเนี่ยไปถึงโรงแรมที่ต้องเอาลิฟต์ไปติดตั้งเวลาตอนนั้นเนี่ยประมาณ 4:00 รถก็เข้าไปจอดที่หน้าโรงแรมก่อนที่พ่อจะโทรแจ้งเจ้าของโรงแรมทางเจ้าของโรงแรมก็ออกมาต้อนรับพร้อมกับบอกทุกคนว่าเดี๋ยวให้ไปนอนพักที่บังกะโลด้านหลังโรงแรมจะได้พักผ่อนได้เต็มที่ไม่ต้องไปหาที่พักไกลพรุ่งนี้จะได้รีบติดตั้งลิฟต์ให้ได้แต่เช้าเลยในตอนนั้นเองทุกคนก็คิดว่าจะได้นอนพักห้องดีๆเพราะตัวโรงแรมเนี่ยค่อนข้างหรูมากแต่เมื่อพนักงานพาไปเปิดบังกะโลให้ดูกลับพบว่าข้างในเป็นห้องเปล่าๆราวกับว่าห้องนี้เนี่ยไม่ได้ใช้มานานหลายปีไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเลยมีเพียงพื้นโล่งๆกับห้องน้ำให้เข้าแค่นั้นโดยแม่บ้านเปิดให้นอน2ห้องมีพ่อบอยลุงนอนด้วยกัน3คนและคนขับรถแยกไปนอนอีก1ห้องระหว่างนั้นเองก็มีแม่บ้านถือฟูกสำหรับนอนมาให้แต่สิ่งที่ผิดสังเกตก็คือแม่บ้านที่เอาฟูกที่นอนมาให้เนี่ยมากันเยอะผิดปกติทั้งที่ฟูกที่หยิบมาจะต้องเอามาแค่4อันแต่กลับพากันมาถึง 6-7 คนในตอนนั้นบอยก็ได้แต่คิดในแง่ดีว่าเขาคงอยากรีบมาแล้วทำความสะอาดให้เสร็จจะได้รีบกลับแม่บ้านก็ไม่รอช้าทำความสะอาดปัดกวาดแบบรีบๆเหมือนกลัวอะไรบางอย่างเลยไม่อยากอยู่ตรงนี้นานพอเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็รีบเข้านอนระหว่างที่ทั้ง3คนกำลังนอนอยู่เคลิ้มๆอยู่ๆนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นบอยสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมานั่งทันทีตอนนั้นเองเนี่ยบอยก็หันไปมองพ่อเห็นพ่อขึ้นมานั่งอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วทั้งสองสบตากันทำท่าส่งสีให้กันเหมือนกับกำลังบอกกันว่าได้ยินเสียงเหมือนกันใช่ไหมพ่อตัดสินใจลุกขึ้นไปที่หน้าประตูสายตาของพ่อเนี่ยค่อยๆจ้องมองไปด้านนอกผ่านประตูตาแมวช้าๆสิ่งที่เห็นก็คือมีผู้หญิงผมยาวสวมเสื้อยืดสีขาวยืนอยู่หน้าประตูห้อง
ตอนนั้นเองในใจพ่อคิดว่าทำไมถึงมีผู้หญิงมาอยู่ตรงนี้ได้หรือว่าเป็นพนักงานโรงแรมพ่อเลยเปิดประตูออกไปหญิงสาวที่อยู่ข้างหน้าก็พูดกับพ่อว่าสวัสดีค่ะหนูทำของหายพี่มาช่วยหาของให้หนูหน่อยได้ไหมคะด้วยความที่ดึกมากแล้วและผู้หญิงคนนี้ก็ดูลักษณะเป็นคนปกติคงไม่มีอะไรพ่อเลยเรียกให้ลุงและคนขับรถมาช่วยหาของให้ผู้หญิงคนนี้ด้วยเพราะยิ่งคนเยอะน่าจะหาเจอได้ไวจะได้รีบกลับมาเข้านอนกันส่วนตัวของบอยเนี่ยพ่อบอกให้เข้านอนไปก่อนเลยพรุ่งนี้จะได้มีแรงทำงานในตอนนั้นบอยที่อยู่ในห้องคนเดียวพยายามข่มตาหลับเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งบอยกำลังจะเคลิ้มหลับไปอีกครั้งจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นก๊อกก๊อกบอยสะดุ้งตื่นอีกครั้งในใจได้แต่คิดว่าใครมาเคาะประตูตอนนั้นเองเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าสวัสดีค่ะตอนนั้นบอยขนลุกสู้เพราะเสียงที่ได้ยินคือเสียงของผู้หญิงที่มาเคาะก่อนหน้านี้แต่ทำไมถึงมีแค่เสียงผู้หญิงแล้วพ่อลุงและคนขับรถหายไปไหนบอยเริ่มคิดในใจว่าตอนนี้มันไม่ปกติแล้วยังไงก็ไม่ยอมเปิดประตูไปแน่ๆตอนนี้เสียงเคาะก็ดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงหญิงสาวด้านนอกเธอพูดซ้ำเหมือนเดิมว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เองเนี่ยจากเสียงที่ดังอยู่หน้าประตูห้องเปลี่ยนเป็นดังรอบบังกะโลและเสียงก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนั้นบอยทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งตัวสั่นอยู่คนเดียวจากเสียงที่ดังอยู่ด้านนอกรอบบังกะโลอยู่ๆเสียงก็ดังขึ้นมาใกล้หูของบอยราวกับว่าเธอเข้ามาอยู่ข้างในห้องของบอยด้วยสวัสดีค่ะบอยตกใจสุดขีดเขาเริ่มสติแตกตัดสินใจเปิดประตูแล้ววิ่งออกไปด้านนอกทันทีตอนนี้บอยวิ่งไปเจอพ่อลุงและคนขับรถอยู่ด้านหน้าโรงแรมบอยรีบวิ่งเข้าไปบอกพ่อว่าพ่อผมโดนผีหลอกและเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ให้พ่อฟังพ่อหันมาบอกกับบอยว่าโดนเหมือนกันเหรอตอนนั้นบอยได้แต่ยืนมองหน้าพ่อก่อนที่พ่อจะบอกว่าทุกคนตรงนี้ก็เจอมาเหมือนกันพ่อบอกให้ทุกคนไปนั่งที่มานั่งหน้าโรงแรมเพื่อคุยกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พ่อเล่าให้บอยฟังว่าตอนที่เดินตามผู้หญิงคนนั้นออกมาเนี่ยเธอกำลังจะพาไปหาของที่เธอทำหายที่บังกะโลของเธอที่ไกลจากนี้ไม่ห่างมากนักระหว่างที่เดินอยู่นั้นจู่ๆผู้หญิงคนนี้ก็หยุดเดินในขณะที่เธอหันหลังให้ทุกคนอยู่นั้นเธอก็พูดขึ้นมาว่าพวกพี่ชอบฟังเรื่องผีเหรอคะตอนนั้นทุกคนตกใจมากหันมามองหน้ากันในใจก็สงสัยว่าทำไมเธอถึงถามแบบนี้แล้วก็คนที่รู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราทั้งหมดฟังเรื่องผีอยู่บนรถก็น่าจะมีแค่พวกเราเท่านั้นตอนนั้นเองเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาอีกครั้งว่าพวกพี่ชอบฟังเรื่องผีเหรอคะฟังเรื่องหนูสนุกไหมคะเธอพูดย้ำคำเดิมแต่น้ำเสียงของเธอที่พูดเนี่ยค่อยๆดังขึ้นฟังเรื่องหนูสนุกไหมคะฟังเรื่องหนูสนุกไหมคะพร้อมกับหันหัวมาหาทุกคนโดยที่ด้านหลังของเธอเนี่ยยังหันหลังอยู่เหมือนเดิมด้วยความตกใจกลัวทุกคนรีบวิ่งหนีหญิงสาวคนนั้นออกมาตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงเท้าของผู้หญิงคนนั้นวิ่งตามหลังมาติดๆทุก
คนวิ่งหนีได้สักพักเห็นว่าเสียงด้านหลังเนี่ยเงียบลงพ่อเลยหยุดและหันหลังไปดูปรากฏว่าไม่เจอหญิงสาวคนนั้นแล้วในตอนนี้ทุกคนตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยมารวมกันอยู่ตรงที่หน้าโรงแรมก่อนที่บอยจะวิ่งออกมาเจอพอดีสุดท้ายด้วยความที่คืนนี้เนี่ยยังไงก็ต้องนอนพักผ่อนเพราะกลัวจะทำงานไม่ไหวทุกคนเลยรวมตัวกันค่อยๆพากันเดินกลับห้องไปยังที่บังกะโลเหมือนเดิมแต่รอบนี้เนี่ยคุยกันหน่อยว่าจะนอน4คนเลยไม่แยกห้องนอนแล้วทั้งหมดก็เข้าไปนอนกันเวลาผ่านไปจนถึงเช้าทุกคนรีบทำงานติดตั้งลิฟต์จนเสร็จระหว่างที่กำลังเดินทางกลับบ้านอยู่นั้นบอยนึกถึงคำพูดของผู้หญิงคนนั้นที่บอกพ่อที่เธอพูดออกมาว่าฟังเรื่องหนูสนุกไหมบอยตะหงิดอยู่ในใจเขาเลยหยิบเทปที่ฟังเมื่อคืนเนี่ยออกมาดูปรากฏว่าชื่อเรื่องผีในเทปเรื่องนึงมีชื่อเรื่องที่มีชื่อว่าสวัสดีค่ะตรงกับสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพูดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเอกถ่ายทอดให้ฟังคิดไม่ถึงเลยนะครับว่าแค่ฟังเรื่องผีก็ถูกผีตามมาหลอกหลอนได้เชื่อว่ามีหลายคนไม่เคยพบเห็นวิญญาณและอยากลองเห็นดูสักครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าวิญญาณนั้นมีอยู่จริงๆหรือเป็นแค่เรื่องแต่งหลอกเด็กกันแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสวิญญาณได้โดยที่พวกเขาไม่ได้ตั้งใจจนบางครั้งก็ทำให้พวกเขาต้องพบเจอกับประสบการณ์หลอนที่ติดตาพวกเขาไปอีกนานเหมือนกับเรื่องของเธอคนนี้ที่เธอต้องพบเจอกับสิ่งลี้ลับในบ้านของอาของเธอโดยที่ไม่ได้ตั้งใจกับเรื่องที่มีชื่อว่าเจ้าของบ้านคนเก่าเรื่องราวของก้อยเด็กหญิงวัยประถมปลายเธออาศัยอยู่ในกรุงเทพกับพ่อแม่และน้องสาววัย4ขวบของเธอด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้ครอบครัวของเธอจำเป็นต้องย้ายกลับไปอยู่บ้านคุณย่าที่ต่างจังหวัดก่อนกลับพ่อกับแม่คุยกันไว้ว่าจะแวะพักที่บ้านของคุณอาที่อยู่จังหวัดอยุธยาสัก3วันเพราะไม่ได้เจออามานานหลายปีแล้วก็เลยถือโอกาสแวะไปหาด้วยเลยบ้านของอาตั้งอยู่แถวชานเมืองลักษณะเป็นตึกแถว2ชั้นตรงกลางบ้านจะมีบันไดสำหรับขึ้นไปชั้น2โดยลักษณะของบันไดจะมีการขดเป็นวงกลมและมีเสาตั้งอยู่ตรงกลางของบันไดบ้านด้านบนมี1ห้องด้านล่างเป็นห้องนั่งเล่นอาให้ก้อยกับครอบครัวของเธอนอนพักอยู่ชั้นล่างหน้าทีวีที่ห้องนั่งเล่นโดยอาได้กางมุ้งไว้ให้เพราะยุงค่อนข้างเยอะเวลาผ่านไปประมาณ3ทุ่มด้วยความที่เป็นต่างจังหวัดตอนกลางคืนจะมืดมากและบ้านทุกหลังจะนอนเร็วกว่าปกติรวมถึงบ้านของอาเหมือนกันตอนนี้แม่ลุกไปปิดไฟพร้อมที่จะเข้านอนภายในมุ้งทุกคนนอนเรียงหน้ากระดานโดยพ่อของก้อยนอนอยู่ซ้ายสุดตามด้วยน้องสาวและแม่ของเธอส่วนตัวก้อยจะนอนอยู่ด้านขวาสุดของมุ้งด้วยความที่ไม่คุ้นชินกับพื้นที่และเวลานอนที่เร็วกว่าปกติมากทำให้ก้อยนอนไม่ค่อยหลับเธอพยายามฝืนหลับตาหลับตื่นๆบ้างเวลาผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงก้อยดูนาฬิกาในมือถือของเธอตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าในตอนนั้นเองก้อยก็ได้ยินเสียงน้องสาวของเธอกำลังพูดอะไรสักอย่างด้วยความที่น้องยังเด็กมาก
พูดไม่ค่อยชัดก้อยเลยฟังไม่ออกว่าน้องพูดอะไรแต่ลักษณะเหมือนน้องกำลังเล่นกับใครสักคนบางทีน้องก็หัวเราะออกมาตอนนั้นเธอไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าน้องอาจจะนอนละเมอก็ได้แต่เธอสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างมุ้งของเธอก่อนที่จะเข้านอนเธอจำไว้ว่ามันถูกขึงไว้ตึงมากแต่ตอนนี้กลับหย่อนจนเพดานของมุ้งห่างกับหัวของเธอแค่คืบเดียวราวกับว่ามีอะไรมาทับมุ้งไว้ไม่ทันจะหายสงสัยเรื่องมุ้งก้อยก็ได้ยินเสียงแม่ของเธอหันตัวเข้าไปหาน้องพร้อมกับพูดเสียงเบาๆว่าไปได้แล้วให้น้องนอนในตอนนั้นเองก้อยก็เริ่มสงสัยว่าแม่คุยกับใครเพราะพ่อก็หลับไปแล้วเมื่อแม่พูดจบอยู่ดีๆน้องของก้อยก็ร้องไห้ออกมาเสียงดังแม่รีบโอบกอดน้องพร้อมปลอบน้องให้นอนหลับไปในตอนนั้นก้อยก็ไม่ได้ถามแม่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะกลัวแม่จะรู้ว่าเธอยังไม่ยอมนอนเดี๋ยวจะโดนแม่บ่นเอาแต่ระหว่างนั้นเองก้อยก็รู้สึกถึงความผิดปกติอีกครั้งตัวมุ้งที่หย่อนมาเกือบชิดหน้าของเธออยู่ๆก็ค่อยๆขยับสูงขึ้นทีละนิดทีละนิดจนกลับไปตึงเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกก้อยเริ่มรู้สึกกลัวขนลุกไปทั้งตัวเริ่มคิดถึงสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ทั้งเรื่องที่น้องเล่นกับใครแม่พูดกับใครแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับมุ้งอีกทำไมถึงหย่อนแล้วตึงขึ้นได้เองในขณะที่เธอกำลังคิดวนถึงเรื่องนี้อยู่ในหัวสักพักทันใดนั้นเองก็มีลมเย็นเยือกมาจากไหนไม่รู้กระทบมาที่คอของเธอราวกับว่ามีคนกำลังหายใจรดต้นคอของเธออยู่ก้อยตกใจสะดุ้งรีบหันตัวไปแตะตัวแม่เพื่อความสบายใจจนเธอเผลอหลับไประหว่างที่เธอหลับอยู่เธอก็ได้ฝันเห็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูกก้อยกำลังยืนมองทั้ง3คนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านทำกิจกรรมต่างๆแต่สิ่งที่แปลกก็คือบ้านหลังที่เธอฝันอยู่นี้มีบันไดวนอยู่ตรงกลางบ้านลักษณะดูเหมือนกับบ้านของอาที่เธอกำลังนอนอยู่ตอนนี้เลยต่างกันเพียงแค่เฟอร์นิเจอร์และของใช้เช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของก้อยกำลังนั่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านด้วยความสงสัยเรื่องเมื่อคืนก้อยเลยเดินไปถามแม่ว่าเมื่อคืนแม่คุยกับใครแม่ได้แต่มองหน้าก้อยแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมากลับชวนเธอพูดคุยเรื่องอื่นแทนเวลาผ่านไปตกดึกของคืนที่สองคืนนี้ทุกคนก็เข้านอนตามปกติด้วยความที่ก้อยเริ่มชินกับสถานที่แล้วทำให้ก้อยนอนหลับได้ง่ายขึ้นเหตุการณ์ก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่แล้วก้อยก็ฝันถึงครอบครัวเดิมอีกครั้งรอบนี้ก้อยยืนอยู่ตรงกลางบ้านใกล้กับบันไดวนสิ่งที่แปลกไปจากเมื่อคืนก็คือจากบ้านที่ดูสะอาดสะอาดตอนนี้มีแต่คราบเลือดเลอะเต็มทั่วบ้านไปหมดในความฝันก้อยกลัวจนตัวสั่นไม่เคยเจอภาพอะไรแบบนี้มาก่อนตอนนั้นเองก็มีเสียงเหมือนมีอะไรขยับอยู่ชั้นบนทางขึ้นบันไดก้อยค่อยๆมองไปตามเสียงช้าๆ
ทันใดนั้นเองเธอก็ต้องกรีดร้องพร้อมกับเสียหลักนั่งลงไปกับพื้นทันทีสายตาเธอจ้องมองไปที่ด้านบนเห็นศีรษะที่ไร้ร่างถูกตั้งอยู่ชั้นบนสุดของบันไดมีทั้งหมด3หัวซึ่งก้อยจำได้แม่นว่าเป็นหัวของพ่อแม่และลูกคนที่เธอฝันถึงเมื่อคืนก่อนหน้านี้สายตาของหัวที่ไร้ร่างจ้องมองมาที่หน้าของก้อยก้อยรู้สึกตัวชาขยับตัวไม่ได้ตอนนี้แม้แต่จะส่งเสียงสักนิดก็ทำไม่ได้ในจังหวะนี้เองศีรษะของทั้งสามก็ได้กลิ้งลงมาจากบันไดพร้อมกันด้วยความตกใจก้อยหลับตาพยายามกรีดสุดเสียงจนสักพักได้ยินเสียงแม่ของเธอเรียกก้อยก้อยเป็นอะไรลูกเธอค่อยๆลืมตาขึ้นมาเห็นแม่ของเธอกำลังเขย่าแขนของเธออยู่ก้อยร้องไห้กอดแม่ทันทีแม่ของเธอก็พยายามลูบหัวปลอบไปว่าไม่ต้องกลัวนะลูกแค่ฝันร้ายแม่อยู่ตรงนี้แล้วจนก้อยได้เผลอหลับไปอีกรอบพอถึงตอนเช้าก้อยก็เล่าความฝันให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่ด้วยความที่เธอยังเด็กมากทุกคนเลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะแปลกที่ก็เลยเก็บเอาไปฝันไม่มีอะไรหรอกก้อยก็ได้แต่เก็บเรื่องเมื่อคืนไว้ในใจคนเดียวเวลาผ่านไปตกเย็นของวันด้วยความที่เป็นต่างจังหวัดบรรยากาศจะค่อนข้างเย็นไม่มีแดดทำให้ทุกคนออกมานั่งคุยกันเฮฮาหน้าบ้านอยู่ดีๆก็มีลมมาปะทะคอก้อยอีกครั้งก้อยสะดุ้งขนลุกไปทั้งตัวชวนให้นึกถึงคืนแรกที่มีลมปะทะมาที่คอเหมือนกันตอนนั้นเองหางตาก้อยก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่ที่ชั้นสองของบ้านเธอรีบหันไปมองแต่ก็ไม่มีอะไรก้อยพยายามบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรหรอกน่าจะเป็นแค่ลมที่พัดมาจากข้างนอกแต่เธอก็ได้แค่คิดปลอบใจตัวเองเท่านั้นผ่านไปเกือบ6โมงเย็นแสงด้านนอกเริ่มมืดอาของก้อยก็หันมาบอกให้เธอไปเปิดไฟด้านในบ้านให้หน่อยก้อยหันไปมองหน้าอาในใจก็กลัวไม่อยากเข้าไปในบ้านคนเดียวแต่ด้วยความที่เป็นเด็กผู้ใหญ่ใช้ก็เลยจำเป็นต้องจำใจเข้าไปในบ้านเธอค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านตอนนี้ข้างในบ้านมืดมากมีแค่แสงสว่างอ่อนๆจากด้านนอกประตูส่องเข้ามาพอให้เห็นทางเดินเท่านั้นเธอค่อยๆคลำหาสวิตช์ไฟที่กลางบ้านพอเจอก็รีบกดเปิดทันทีในตอนที่ไฟกำลังจะสว่างนั่นเองแสงไฟก็ได้กระพริบ2ครั้งก่อนที่จะสว่างเต็มดวงในตอนที่ไฟกระพริบอยู่นั้นเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งกอดเข่าอยู่ใต้บันไดก้อยตกใจมากรีบวิ่งออกนอกบ้านทันทีได้แต่สงสัยว่าใครกันที่นั่งอยู่ใต้บันไดหันไปมองหน้านอกบ้านทุกคนก็อยู่ครบกันหมดแต่เธอก็ไม่ได้บอกอะไรกับผู้ใหญ่ข้างนอกเพราะคงไม่มีใครเชื่อตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกแล้วท้องฟ้าด้านนอกมืดสนิททุกคนเริ่มย้ายเข้ามานั่งเล่นในบ้านด้วยความซนของเด็กที่ไม่เคยเห็นบันไดวนและคิดว่าไหนๆพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วก้อยเลยบอกอาของเธอว่าอยากขึ้นไปด้านบนเพื่อจะไปดูชั้นสองห้องของคุณอาหน่อยอาก็อนุญาตให้ก้อยขึ้นไปได้แต่ก็เตือนให้ก้อยระวังตอนนี้ก้อยดีใจมากเธอรีบเดินขึ้นบันไดไปจนถึงชั้นสองเปิดประตูเข้าไปดูห้องคุณอาก็พบแค่ห้อง
กับฟูกนอนเปล่าๆหลังจากดูเสร็จเธอก็กำลังจะเดินลงบันไดไปหาทุกคนที่อยู่ชั้นล่างระหว่างที่เธอกำลังก้าวขาเหยียบบันไดอยู่นั้นอยู่ๆก็มีมือผลักเข้ามาที่ด้านหลังของเธออย่างแรงเธอจำได้ว่าเป็นมือคนแน่ๆเพราะแรงผลักแรงมากเธอตกใจเสียหลักขาของเธอพลัดตกจากบันไดแต่โชคดีที่มือของเธอคว้าเสากลางบ้านไว้ได้ทุกคนที่อยู่ข้างล่างตกใจมากพ่อรีบขึ้นไปอุ้มเธอลงมาทันทีพร้อมกับตำหนิเธอว่าทำไมไม่ยอมระวังให้มันดีๆตอนนี้ก้อยก็ได้แต่เงียบเพราะกำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เวลาผ่านไปถึงช่วงเวลาเข้านอนคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายที่เธอจะได้นอนบ้านของคุณอาในใจเธอกลัวมากอยากจะกลับบ้านต่างจังหวัดแล้วจะนอนก็ไม่กล้านอนกลัวจะฝันเรื่องเดิมอีกเธอนอนไม่หลับพลิกตัวไปมาพยายามข่มตาให้นอนจนเวลาผ่านไปนานมากเธอมองดูนาฬิกาในมือถือตอนนี้เวลาก็3:00กว่าแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เช้าแล้วเธอก็จะได้กลับบ้านต่างจังหวัดสักทีในตอนนั้นเองก็มีเสียงคนเดินจากด้านนอกมุ้งพร้อมลมเย็นเยือกมาอีกครั้งเธอรีบหลับตาเสียงฝีเท้าก็ดังเข้ามาใกล้ๆมุ้งขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วเสียงก็เงียบไปค่อยฟังดูให้แน่ใจก่อนที่เธอจะลืมตาขึ้นช้าๆสิ่งที่เธอเห็นคือใบหน้าของคนที่อยู่ด้านนอกมุ้งพยายามยื่นหน้าเข้ามาแนบมุ้งเหมือนกับกำลังยื่นเข้ามาใกล้เธอที่อยู่ข้างในเธอกลัวมากรีบหลับตาอีกครั้งเธอเอาผ้าห่มมาคลุมโปงด้วยความกลัวจนเวลาผ่านไปแสงเริ่มลอดเข้ามาทางหน้าต่างก้อยรีบปลุกคนในมุ้งทันทีเพราะทุกคนต้องออกเดินทางแต่เช้าอยู่แล้วเมื่อเธอเก็บของเสร็จก่อนเดินทางกลับเธอแอบได้ยินแม่ของเธอถามอาว่าที่บ้านนี้มีอะไรหรือเปล่าคืนแรกน้องก็โดนคนมาเล่นด้วยทั้งคืนเลยแล้วไหนจะเรื่องที่ก้อยเจออีกอาเธอก็ตอบแม่ไปว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนที่จะเช่าบ้านหลังนี้รู้แค่ว่าเจ้าของบ้านคนเก่าเคยโดนโจรขึ้นปล้นบ้านแล้วฆ่าตายยกครัวแต่ก็ไม่รู้ว่าโจรฆ่าด้วยวิธีไหนซึ่งเรื่องนี้ก็นานมากๆแล้วอาแกก็อยู่มาไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆในบ้านหลังนี้เลยก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก้อยก็ไม่เคยกลับมานอนบ้านอาอีกเลยตั้งแต่นั้นมาและนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดที่ก้อยพบเจอมาครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับรอฟังเรื่องนินทาของผีรอบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ